เจริญพรทุกๆคนนะสาธุวันนี้จะดูโยมอุ่นหนาฝากเขาเรียกอุ่นหนาฝากข้างกันนะรู้สึกเยอะแยะเลยหลายท่านอาจจะเพิ่งเคยมาวันแรกหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้นะใครเพิ่งมาฟังอาตมาสอนเรื่องสมถะวันแรกบ้างยกมือขึ้นโอ้เยอะเลยน่าจะมาจากเห็นข่าวในเพจใช่ไหมโอ้เห็นไหมบอกแล้วอาตมาบอกโยมคิดตาแล้วว่าถ้าประชาสัมพันธ์ในเพจเยอะๆคนก็จะทราบข่าวไม่งั้นคนไม่ทราบเนี่ยนายโยมทราบช้าไปนิดหนึ่งนะแต่ก็ไม่ช้าเกินไปหรอกเนอะแต่ช้าไปนิดหนึ่งเพราะว่าจากสมถะกรรมฐานก็คือฌานเนี่ยเราจบไปแล้วเรากำลังจะมีฤทธิ์แล้วโยมโผล่มาปุ๊บก็มีฤทธิ์เลยอ่ะก็คือเรื่องอภิญญาเลยอ่ะนะเพราะเรื่องเกี่ยวกับพวกการเจริญกรรมฐานเนี่ยก็มี2อย่างก็คือสมถะกับวิปัสสนาแล้วก็สมถะเขาจะมีผลลัพธ์อยู่2อย่างก็คือฌานกับอภิญญาส่วนวิปัสสนาผลลัพธ์ก็คือจะเป็นมรรคผลนิพพานนะเพราะฉะนั้นก็แบ่งเป็นส่วนๆตามนั้นนะดังนั้นถ้าเกิดใครเจริญกรรมฐานส่วนสมถะจุดหมายปลายทางความสำเร็จก็คือฌานอภิญญานั่นเองนะแล้วก็ที่เราเรียนกันก็คือเรียนปริยัตินะเป็นลักษณะของภาคทฤษฎีในการที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติคือภาคที่จะลงมือนั่นเองนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเรียนส่วนของพื้นฐานหลักการต่างๆเพื่อที่เราจะได้ไม่เดินหลงทางนะจะได้เดินอย่างถูกต้องเนาะทีนี้เรามี2 ส่วนคือฌานกับอภิญญานะฌานเราไปจนจบหมดแล้วนะนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเพิ่งจะจบฌานไปหมาดๆเลยเดี๋ยววันนี้ก็จะมาแบบขึ้นอภิญญากันแล้วมีฤทธิ์นะนะแต่ว่าก่อนที่จะ เรียนพูดถึงอภิญญาอะไรเราก็ยังมาท่องชื่อกรรมฐานอีก1รอบเหมือนเดิมนะทุกครั้งนะเราก็ท่อง1รอบกรรมฐาน40อย่างที่สำหรับใช้ในการเจริญสมถกรรมฐานนะจนได้ฌานบ้างนะบางอันก็ไม่ได้ฌานนะไม่สำเร็จนะก็แล้วแต่แต่ว่าก็ใช้สำหรับเจริญสมถกรรมฐานนะ40อย่างนะเดี๋ยวเราท่องพร้อมกัน1รอบนะกสิณ10 1ปฐวีกสิณ2อาโปกสิณ3เตโชกสิณ4วาโยกสิณ5นีละกสิณ6ปีตากสิณ7โลหิตากสิณ8โอทาตากสิณ9อากาสากสิณ10อาโลกากสิณอสุภา10 1อุทธุมาตกะอสุภา2วินีละกะอสุภา3วิปุพพกะอสุภา4วิชิตกะอสุภา5วิขายิตกะอสุภา6วิขิตกะอสุภา7หาตาวิขิตกะอสุภา8โลหิตกะอสุภา9ปุรุวกะอสุภา10อัตถิกะอสุภาอนุสติ10 1พุทธานุสติ2ธรรมานุสติ3ฐานุสติ4ศีลานุสติ5จาคานุสติ6เทวตานุสติ8ถอย7อุปสมานุสติ8มรณานุสติ9กายคตาสติ10อานาปานสติอัปปมัญญา4 1เมตตา2กรุณา3มุทิตา4อุเบกขาอาหาเลปฏิกูลสัญญาจตุธาตุววัฏฐานะอารุปปะ4 1กาสีนุคคาติมากาสะบัญญัติ2อากาสานัญจายตนะฌาน3นัตถิภาวะบัญญัติ4อากินจัญญายตนะฌานกรรมฐาน40อย่างนะเพื่อให้ได้ฌานนะสำหรับกสิณ10เป็นกรรมฐานที่ทำให้ได้ฌานนะรูปฌานทั้ง5อสุภะทำให้ได้สำเร็จได้เฉพาะปฐมฌานเท่านั้น
นะอนุสติ10เนี่ยมีกายคตาสติสำเร็จได้เฉพาะปฐมฌานแล้วก็อานาปานสติสำเร็จได้รูปฌานทั้ง5ส่วนอนุสติ8ที่เหลือไม่สำเร็จฌานนะอัปปมัญญา4เนี่ย3อย่างทำให้สำเร็จรูปฌานตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุตฌานแต่อุเบกขาทำให้สำเร็จเฉพาะรูปปัญจมฌานเท่านั้นก็คือฌานที่5เท่านั้นอาหาเรปฏิกูลสัญญากับจตุธาตุววัฏฐานะไม่ทำให้สำเร็จฌานนะส่วนอรูปาสีเป็นกรรมฐานของอรูปฌานนะอรูปฌานระดับที่1มีกรรมฐาน1อย่างก็คือกสิณุคาติมากาสบัญญัตินะแล้วก็ระดับที่2ก็มีกรรมฐาน1อย่างไปตามลำดับนะอรูปฌานลำดับที่3ลำดับที่4นะไปตามลำดับเลยก็คืออรูปฌาน4ใช้กรรมฐานฌานละ1อย่างเท่านั้นนะนั่นเป็นพูดถึงเรื่องของฌานหลังจากที่เราได้ฌานแล้วเราก็สามารถที่จะมีโอกาสสำเร็จอภิญญานะท่านที่มีหนังสือเนี่ยก็จะอยู่ในหน้าที่พูดถึงหน้าที่237นะ237นะด้านหน้าจริงๆก็ยังรู้สึกน่าจะยังมีหนังสืออยู่นะนะถ้าเผื่อท่านใดต้องการหนังสือนะด้านหน้าไม่ถึงหน้าห้องนะเออแต่เดี๋ยวเรียนเสร็จแล้วค่อยไปดูอีกทีก็ได้นะในหน้าที่237เนี่ยเป็นบาลีนะข้อที่21เอาแบบนี้เลยแล้วกันนี้แต่มันจะมืดหน่อยสินะบางแสงนี่อย่างนี้ดีกว่าอนี่นะบาลีข้อที่21พูดถึงการปรากฏเกิดขึ้นของอภิญญานะหน้า237อภิญญาเป็นเรื่องของการที่มีฤทธิ์นะเป็นเรื่องของการมีฤทธิ์นะมาจากศัพท์เขาบอกว่านะลองสังเกตตรงศัพท์ก่อนที่เขาบอกว่าอภิญญาเนี่ยย่อหน้าที่2เนี่ยย่อหน้าสุดท้ายเนี่ยหมายความว่าปัญญาที่มีการรู้ในอารมณ์6เป็นพิเศษมาจากศัพท์คำว่าอภิกับคำว่ายานะซึ่งยาเนี่ยมันเป็นตามหลักบาลีเขาจะเรียกว่าเป็นธาตุนะอันนั้นเราก็ไม่ต้องรู้กันนะเราก็จะงงๆนะเราแค่รู้มาจากศัพท์2ศัพท์คือคำว่าอภิกับยานะอภิก็คือหมายถึงพิเศษหรือมากยิ่งขึ้นนะพิเศษกว่าเดิมกว่าปกติเหมือนที่เวลาเราใช้คำว่าอภิอยู่ในศัพท์หลายๆคำในภาษาไทยเช่นอภิมหาเศรษฐีอภิสิทธิ์อภิชาตบุตรแต่อภิชาตบุตรก็ออกเป็นภาษาบาลีมากๆหน่อยนะอภิอะไรก็ตามนะก็จะหมายถึงอะไรที่มันเป็นพิเศษกว่าปกตินะเหมือนอภิสิทธิ์ก็คือมีสิทธิ์เป็นพิเศษอภิมหาเศรษฐีก็เป็นมหาเศรษฐีที่รวยมากขึ้นกว่ามหาเศรษฐีธรรมดาเพราะฉะนั้นอภิเนี่ยคือแปลว่าพิเศษส่วนคำว่ายาเนี่ยมาในใช้ในความหมายที่แปลว่ารู้ในอารมณ์6นะใช้ในความหมายนั้นว่ารู้ในอารมณ์6ดังนั้นพอรวมศัพท์กันแล้วอภิบวกยากลายเป็นอภิญญาอภิญญาจึงหมายถึงการรู้อารมณ์6เป็นพิเศษนะที่เขาบอกว่าการรู้อารมณ์6เป็นพิเศษเนี่ยก็คือหมายถึงปัญญาที่ประกอบในรูปปัญจมฌานเนี่ยที่มีความรู้ความสามารถนะสองบรรทัดสุดท้ายเนี่ยนะปัญญาที่ประกอบในรูปปัญจมฌานที่มีความรู้ความสามารถอย่างน่าอัศจรรย์เนื่องมาจากสมาธิที่มีกำลังแก่กล้าอย่างเยี่ยมนี้เองเรียกว่าอภิญญาแสดงว่าอภิญญาจะต้องมีพื้นฐานคือมาจากรูปปัญจมฌานรูปปัญจมฌานเนี่ยถ้าในพระสูตรสุตตันตไนเนี่ยสุตตันตปิฎกก็จะเป็นรูปจตุตถฌานเพราะในพระสูตรจะเรียกรูปฌานแค่4ก็คือปฐมฌานมีองค์ฌาน5นะก็คือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาแล้วก็ทุติยฌานองค์ฌาน3
คือปีติสุขเอกคตาตติยฌานองค์ฌาน2ก็คือสุขเอกคตาและจตุตฌานก็คือองค์ฌาน2คืออุเบกขาเอกคตาในขณะที่ตามนัยยะของอภิธรรมปิฎกที่เราเรียนอยู่เนี่ยรูปฌานเราจะแบ่งเป็น5มากกว่าพระสูตรคือจะมีแทรกเข้ามาคือแทรกก็คือทุติยฌานแทรกเข้ามาเป็นองค์ฌาน4ก็คือวิจารปีติสุขเอกคตาเพราะฉะนั้นก็แปลว่ารูปฌาน5เนี่ยก็จะมีองค์ฌาน5องค์ฌาน4องค์ฌาน3องค์ฌาน2แล้วก็องค์ฌาน2ที่องค์ฌาน2มี2อันก็คือองค์ฌาน2แบบสุขเอกคตาอย่าง1กับอุเบกขาเอกคตาอย่าง1เนี่ย5เนี่ยนะแต่ตามพระสูตรก็จะตัดทุติยฌานออกปุ๊บเขาก็จะเหลือแค่4ฌานเนี่ยคือ1 2 3 4เพราะฉะนั้นตติยฌานเขาจะเลื่อนไปเป็นทุติยฌานปัญจมฌานก็เลยเลื่อนไปเป็นจตุตฌานฟังแล้วงงไหมไม่งงเนอะไม่ยากอะไรเหมือนมี5นิ้วตัดไปนิ้วหนึ่งเหลือ4นิ้วจบเนี่ยแค่นี้เองนิ้วที่ตัดคือนิ้วที่2ก็คือทุติยฌานนะเพราะฉะนั้นอย่างถ้าเราดูจากรูปจิตเนี่ยเราจะเห็นว่ารูปาวัจระเห็นไหมที่เป็นสีเหลืองๆอ่ะที่มี5ดวงสีเหลือง5ดวงสีเขียว5ดวงสีฟ้าเรียงกันเลย3แถวลองดูที่ตรงไหนมี5ดวง5ดวง5ดวงติดกัน3แถวบ้างเห็นไหมเหลืองเขียวฟ้าน่ะสีเหลืองนั่นแหละคือรูปปัญจมฌานกุศลสีฟ้าสีเขียวเป็นรูปปัญจมฌานวิบากขออภัยไม่ใช่ว่ารูปปัญจมฌานทำไมรูปฌานทั้ง5ถ้าบอกรูปปัญจมฌานเดี๋ยวมันเป็นชุรูปฌานอันที่5อย่างเดียวขออภัยเอาไหมนะต้องบอกว่ารูปฌานทั้ง5นะรูปาวจรกุศลนะรูปฌานทั้ง5ที่เป็นวิบากแล้วก็รูปฌานทั้ง5ที่เป็นกริยานะสีฟ้าเนี่ยเป็นกริยาสีฟ้าเนี่ยหมายถึงเป็นรูปฌานของพระอรหันต์นะแต่ถ้าไม่ใช่พระอรหันต์ก็จะเป็นสีเหลืองรูปฌานกุศลนะทั้ง5เรานึกภาพ5ดวงเนี่ยตัดดวงที่2ออกปุ๊บเหลือกี่ดวงนั่นแหละแค่นั้นแหละนะก็นับเลย1 2 3 4เลยนับใหม่นะแต่ถ้าตามในพระอภิธรรมเราจะนับ5จริงๆแล้วคนในโลกนี้มีความรู้ความสามารถในการทำฌานไม่เหมือนกันนะบางคนเป็นผู้รู้ไวเขาเรียกว่าติกขบุคคลบุคคลนั้นน่ะจะมีรูปฌานแค่4เขาจะข้ามฌานที่2ไปเลยโดยอัตโนมัติที่เราบอกให้ตัดทิ้งอ่ะนั่นแหละคือจะข้ามไปเลยคือความสามารถเขาสูงนะเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นนะท่านก็จะตัดเลยก็จะเป็นรูปฌานเนี่ยมีองค์ฌาน5องค์ฌาน3องค์ฌาน2องค์ฌาน2เลยนะแต่ถ้าเป็นบุคคลที่รู้ช้ากว่าเขาเรียกว่ามัณฑบุคคลนะบุคคลที่เป็นมัณฑบุคคลก็จะต้องมีรูปฌานเนี่ย5ตามลำดับนะที่นั่งกันอยู่เนี่ยเราก็จะเป็นติกขบุคคลเราก็จะเป็นมัณฑบุคคลหรือเราอาจจะไม่ใช่ทั้งคู่เลยเพราะว่าเราไม่รู้นะติกขบุคคลเขารู้ไวมัณฑบุคคลเขารู้ช้าแต่เราอาจจะไม่รู้เลยไม่สามารถจะบรรลุเลยนะก็ได้คนที่ไม่เป็นทั้งติกขบุคคลหรือมัณฑบุคคลก็คือเป็นพวกทวิเหตุกับบุคคลนะบุคคลที่ไม่สามารถสำเร็จฌานอภิญญามรรคผลนิพพานได้ในชาตินั้นนะไม่สามารถทำได้นะเราก็ตอบไม่ได้ว่าเราเป็นพวกไหนนะแต่ช่างมันเถอะไม่เกี่ยวกับเรานะเราจะเป็นพวกไหนเราก็ต้องทำหมายถึงว่าเหมือนกับฌานเนี่ยก็เป็นเรื่องของความดีอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำแล้วสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยแต่มันเป็นความดีเป็นกุศลนะเป็นสิ่งดีอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสก็ทำไปส่วนสำเร็จหรือไม่สำเร็จมันเป็นผลลัพธ์นะผลลัพธ์จะเกิดหรือไม่เกิดก็เรื่องของผลลัพธ์นะไม่ใช่เรื่องของเหตุเราควรจะทำก็คือสร้างเหตุกันไปนั่นเองนะทีนี้มาดูเรื่องของอภิญญาต่อว่าอภิญญาเนี่ยในหน้า239เนี่ยย่อหน้า237เนี่ยย่อหน้าแรกเนี่ยเขาบอกว่าการเกิดขึ้นแห่งรูปปัญจมฌานนั้นจะเกิดในครั้งแรกก็ดีขณะเข้าฌานสมาบัติก็ดีย่อมมีอารมณ์จำกัดที่แน่นอนคือมีอารมณ์เป็นบัญญัติธรรมารม
ซึ่งได้12อย่างก็คือกสิณบัญญัติ10แล้วก็อัสสาสะปัสสาสะก็คืออานาปานสติ1แล้วก็มัชฌัตตาสตวบัญญัติก็คืออุเบกขาพรหมวิหารอย่างหนึ่งรวมกรรมฐาน10 40เนี่ยใช้ได้12อย่างสำหรับรูปปัญจมฌานใช้ได้แค่12อย่างก็คือตามภาพนี้เนี่ยตามภาพนี้แล้วเราดูเฉพาะตรงปัญจมฌานเนี่ยตรงที่ปากกาจิ้มอยู่เนี่ยรูปปัญจมฌานเนี่ยใช้กสิณ10อย่างใช้อานาปานสติหรืออัสสาสะปัสสาสะ1อย่างแล้วก็ใช้กรรมฐานชื่ออุเบกขาพรหมวิหารหรือมัชฌัตตาสตวบัญญัติอีก1อย่างรวมเป็นกรรมฐาน12อย่างดังนั้นคนที่ได้รูปปัญจมฌานไม่ว่าจะได้ครั้งแรกเป็นพวกอาธิกรรมิกาฌานวิถีเป็นฌานวิถีที่เกิดครั้งแรกก็ตามหรือจะเป็นพวกขณะเข้าฌานสมาบัตินะเป็นฌานสนะฌานสมาปฏิวิถีเป็นวิถีของการเข้าฌานในครั้งหลังๆก็ตามแปลง่ายๆว่าโยมได้ฌานระดับปัญจมฌานเมื่อไหร่เนี่ยนะจะได้ครั้งแรกจะได้ครั้งหลังจะได้กี่ครั้งก็ตามทุกครั้งเนี่ยกรรมฐานก็จะอยู่ที่12อย่าง12อย่างนะแล้วก็นะจริงๆแล้วก็เขาจะอยู่แต่อารมณ์เหล่านี้ตลอดเวลาที่เขากำลังเข้าฌานแปลว่าขณะเข้าฌานนั้นก็ย่อมจะไม่รู้อารมณ์อื่นใดเลยรู้อยู่แค่นี้แหละแต่เขาว่ารู้อยู่แค่นี้จริงๆเขาไม่ได้รู้ทั้ง12อย่างนะแต่เขารู้แค่1ใน12อย่างเท่านั้นดังนั้นขณะเข้าฌานจึงมีอารมณ์กรรมฐานเพียงอย่างเดียวที่เขาเลือกใช้แล้วก็สำเร็จลงด้วยกรรมฐานนั้นน่ะเขาก็จะอยู่กับกรรมฐานนั้นอย่างเดียวเลยพอนึกออกไหมนั่นแปลว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าใน A กำลังเข้าฌานอยู่เนี่ยเช่นเขากำลังเข้ารูปปัญจมฌานอยู่อย่างเงี้ยมีคนไปเรียกเขาใน A จะได้ยินหรือไม่เขาน่าจะได้ยินไหมบางท่านก็เริ่มลังเลแล้วเออฉันก็ลืมไม่เคยนึกเหมือนกันว่าถ้ามีคนไปเรียกเขาจะได้ยินหรือเปล่าเออไม่ทันคิดเหมือนกันนี่ไม่ทันนึกเลยลังเลเหมือนกันพอเจอคำถามเลยเอ๊ะเอาไงดีวะเอ๊ะจะได้ยินหรือไม่ได้ยินดีโยคิดว่าเขาได้ยินไหมบางท่านก็คิดว่าน่าจะได้ยินนะบางท่านก็คิดว่าน่าจะไม่ได้ยินเมื่อมีใครมาเรียกนะสมมติว่าเราไปเรียกเพื่อนเนี่ยเวลาเรียกเพื่อนแล้วเพื่อนได้ยินเนี่ยถ้าเพื่อนได้ยินเนี่ยแสดงว่าเพื่อนกำลังรับอารมณ์ที่ชื่อว่าสัทธารมณ์ก็คือเสียงต่างๆเมื่อเสียงต่างๆเข้ามากระทบหูแล้วเราเกิดการรู้ก็คือเราได้ยินเพราะฉะนั้นการได้ยินก็แปลว่าเราต้องไปรับสัทธารมณ์เป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นได้ยินไหมโยบอกเอ๊ะบอกมาทำไมฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะตอบยังไงดีจะตอบเหมือนเดิมดีหรือจะเปลี่ยนคำตอบดีนะก็ไม่รู้เลยยังลังเลอยู่นะเพราะเล่าไปแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกี่ยวข้องกับคำถามยังไงเนะเกี่ยวข้องคำถามไหมที่เล่าไปเมื่อกี้เนี่ยเกี่ยวไหมเกี่ยวนะไม่เกี่ยวแต่มาไม่เล่าไม่จะเล่าไปทำไมเกี่ยวกับที่คำถามคือคำถามเราถามว่าเมื่อขณะใน A เข้าฌานอยู่เนี่ยมีคนไปเรียกเขาจะได้ยินไหมมันเกี่ยวคำถามตรงไหนก็เกี่ยวคำถามตรงนี้ไงเราบอกว่าเมื่อขณะเขาเข้ารูปปัญจมฌานอันสมมตินี่เราพูดถึงรูปปัญจมฌานนะเมื่อเขาเข้ารูปปัญจมฌานเขาจะมีอารมณ์กรรมฐานเดียว10 1 1รวมเป็น12อย่างแสดงว่าเขากำลังรับอารมณ์กรรมฐานอยู่12อย่างดังนั้นถ้าเกิดเขาได้ยินเสียงเขาก็ต้องเปลี่ยนการรับอารมณ์มารับสัทธารมณ์ถ้ารับสัทธารมณ์ก็จะเข้าฌานไหมก็จะไม่เข้าฌานนั่นเองดังนั้นถ้าเขาเข้าฌานอยู่ก็ย่อมไม่ได้ยินเสียงนะเพราะถ้าได้ยินเสียงเขาก็ต้องหลุดออกจากฌานมานะสิความสามารถเราไม่น่าจะพอที่จะสามารถทำให้คนที่กำลังเข้าอยู่ในฌานออกจากฌานมาเราไม่น่าจะทำได้เนาะความสามารถไม่น่าจะพอนะถ้าเราจะทำได้สงสัยจะต้องเราจะต้องเหนือกว่าเขานะเราคงเรียกธรรมดาไม่ได้นะเรียกธรรมดาเขาคงไม่ออกมานะใช่ไหม
แต่ความสามารถเราไม่พอนะสรุปแล้วก็คือไม่ได้นั่นเองนะไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงนะเห็นไหมว่าบางทีเราก็ต้องนั่งคิดเหมือนกันนะเอออ๋ออย่างนี้นี่เองอันนี้ไม่ใช่เฉพาะรูปปัจจมฌานนะแม้แต่เข้าฌานอื่นก็เช่นเดียวกันนะเข้าฌานอื่นก็ไม่ได้ยินเสียงเพราะว่าทุกฌานไม่มีเสียงเป็นอารมณ์นะไม่มีฌานไหนเป็นมีเสียงเป็นอารมณ์เลยไม่มีนะเนี่ยไม่มีเสียงเป็นอารมณ์ได้เฉพาะกับคนที่ไม่ได้เข้าฌานในอย่างเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยมีเสียงดังมาเนี่ยเสียงจึงมาเป็นอารมณ์ของเราได้นะถ้าไม่มีเสียงดังมาก็เป็นอารมณ์ไม่ได้อย่างเงี้ยนะหรือบางครั้งเนี่ยเสียงมาเนี่ยมันเขาจะต้องอาศัยพวกช่องว่างอะไรเนี่ยที่เราบางทีนักวิทยาศาสตร์เรียกคลื่นเสียงอะคลื่นอะไรต่างๆในการส่งให้เสียงมาถ้าไม่มีคลื่นกระแสตรงเนี้ยเสียงก็มาไม่ถึงเราเลยเพราะนั้นเราจะสังเกตว่าบางทีนั่งอยู่ใกล้ๆกันแต่เสียงก็ดังมาไม่ถึงเราเพราะว่าบางทีเขาสมมติอย่างเขาทำอะไรอะเขาเรียกอะไรนะไอ้พวกที่กันเสียงอะนั่นอะมันทำให้แม้จะอยู่ใกล้ก็ไม่ได้ยินเพราะว่ามันโดนกั้นในตัวคลื่นที่จะส่งนั่นเองนะพอนึกออกนะกลับมาดูเราต่อเราบอกว่ารูปปัจจมฌานมีอารมณ์กรรมฐานอยู่ทั้งหมด12อย่างแต่หนังสือเขาบอกว่าแต่ถ้าเป็นกรณีอภิญญาในหนังสือบอกต่อว่าถ้ากรณีที่เป็นอภิญญาเนี่ยรูปปัจจมฌานที่เกิดขึ้นโดยความเป็นอภิญญาหมายถึงรูปปัจจมฌานที่อยู่ในสถานะเป็นอภิญญาไม่ใช่อยู่ในสถานะกำลังเข้าฌานอยู่หมายถึงจิตดวงเดียวกันแต่อยู่ในสถานะคนละอย่างคือสภาวะจิตที่เป็นรูปปัจจมฌานอยู่ในสถานะเป็นฌานก็อย่างหนึ่งอยู่ในสถานะเป็นอภิญญาก็อย่างหนึ่งถ้าอยู่ในสถานะเป็นอภิญญาเขาบอกว่ารับอารมณ์6ทั้งปรมัตถ์และบัญญัติได้ทั้งหมดนี่ประโยคนี้นี่ไงรูปปัจจมฌานที่เกิดขึ้นโดยความเป็นอภิญญาก็คือหมายถึงอภิญญาจิตนั่นเองมิได้จำกัดอารมณ์คือรับอารมณ์6ได้ทั้งปรมัตถ์และบัญญัติได้ทั้งหมดแล้วแต่การอธิษฐานของอภิญญาลาภีบุคคลก็คือแล้วแต่การอธิษฐานของคนที่ได้อภิญญาคนนั้นน่ะว่าเมื่อออกจากปาทกฌานก็คือออกจากฌานที่เป็นรูปปัจจมฌานสมาบัติที่เป็นฐานนะเขาเรียกว่าเป็นบาดฐานทำให้เกิดอภิญญาเราก็เลยตั้งชื่อวิถีนั้นว่าปาทกฌานปาทกฌานเป็นพื้นฐานทำให้เกิดอภิญญาพอหลังจากปาทกฌานดับลงก็จะมีอภิญญาเกิดรูปปัจจมฌานที่อยู่ในฐานะเป็นอภิญญาตรงนั้นแหละมีอารมณ์ไม่จำกัดถ้าเราเรียนวิถีมาแล้วเราจะนึกออกนะวิถีจิตว่าก่อนที่เราจะมีอภิญญาเราจะเข้ารูปปัจจมฌานโดยความเป็นบาดฐานเพื่อให้เกิดอภิญญาก็เหมือนเราเตรียมตัวทำเพื่อให้อภิญญาเกิดหลังจากนั้นเราจะอธิษฐานเช่นอธิษฐานขอให้มีฤทธิ์โดยความเป็นผู้ที่สามารถแบ่งร่างกายได้หลายหลายคนอธิษฐานขอให้เรามีฤทธิ์โดยสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้อธิษฐานขอให้เรามีฤทธิ์โดยความเป็นผู้ที่หายตัวได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วแต่เราอธิษฐานเมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วก็เข้าปาทกฌานอีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นฐานให้เกิดอภิญญาปาทกฌานนี้ก็คือรูปปัจจมฌานนั่นเองก็คือเข้ารูปปัจจมฌานเพื่อให้เกิดอภิญญาพอเข้ารูปปัจจมฌานเสร็จแล้วอภิญญาจิตจึงเกิดก็คือรูปปัจจมฌานที่มาเกิดขึ้นโดยความเป็นอภิญญาจิตนั่นเองนั่นแปลว่าคนที่จะมีฤทธิ์จริงๆอะนะหมายถึงฤทธิ์ที่เกิดจากการฝึกฝนนะไม่ใช่ฤทธิ์แบบที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดอะคนที่มีฤทธิ์จากการฝึกฝนเนี่ยจะต้องได้ฌานถึงขั้นรูปปัจจมฌานเป็นฌานที่ยากนะไม่ใช่ว่าง่ายๆนะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจะได้กันนะไม่ใช่นะยากเพราะว่าจะต้องได้ตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานปัญจมฌานมาตามลำดับยากนะคนที่เคยเรียนมาตั้งแต่ตอนแรกๆพอจะจำได้ไหมที่เราเคยพูดถึงว่าก่อนที่เราจะมีสำเร็จฌานได้เนี่ยเราจะต้องเพ่งนิมิตตั้งแต่บริกรรมนิมิตอุคนิมิตปฏิภาคนิมิตอ่ะจนสำเร็จอ่ะจิตของเราก็ต้องแบบเพ่งด้วยจิตนะจิตเราต้องเพ่งไปตั้งทำให้จิตของเรายกระดับตั้งแต่บริกรรมภาวนาอุปจารภาวนาจนถึงอัปปนาภาวนา
ก็คือจนกว่าจะได้ฌานอ่ะไม่ใช่ของง่ายปฏิภาคนิมิตฝึกกันแล้วไม่ใช่จะมาถึงกันได้ง่ายๆยากมากเพราะปฏิภาคนิมิตจะต้องแบบคนที่ฝึกจนชำนาญจนสามารถเอาใจของเราไปเล่นกับนิมิตต่างๆได้สามารถขยายนิมิตปรับเปลี่ยนนิมิตอะไรนิมิตเหมือนกับเราอาตมาอยากให้นึกเหมือนกับคนที่เล่นอะไรสักอย่างเก่งๆอ่ะโยมก็เห็นคนที่เขาเอาพวกลูกบอลอะไรอ่ะลูกบอลเล็กๆโยนอะไรกันอ่ะเหวี่ยงกันไปเหวี่ยงกันมารับไปรับมาโยนตรงนั้นทีรับไอ้นี่ทีรับไอ้นั่นทีอะไรเงี้ยนั่นน่ะเขาจะเล่นจนชำนาญแล้วเขาจะโยนไปโยนมารับได้หมดไอ้เรามองเสร็จเฮ้ยเดี๋ยวน่าจะหล่นอย่างเงี้ยใช่มั้ยเคยเห็นอาตมาเคยเห็นเมื่อก่อนตอนเด็กจำได้เขาจะโยนลูกบอลอะไร2มือสลับไปสลับมา3ลูกพอต่อมาหลังๆเห็นบางคนใช้4ลูกก็บอกโอ้โหตาย3ลูกก็จะแย่แล้วนี่4ลูกนะไอ้เราแค่2ลูกเราก็จะแย่แล้ว2มือเนี่ยเราบอกเราขอลูกเดียวพอง่ายรับได้นะเขา3ลูก4ลูก5ลูกอะไรเงี้ยจนชำนาญนะเหมือนเคยเห็นคนอะไรนะขี่มอเตอร์ไซค์ไต่ถังอะโยมเคยเห็นไหมคันเดียวนะไต่ถังรอบๆถังอะก็ยากจะลนแล้วนะเคยเห็น2คนเคยเห็น3คน3คนไปถึงมอเตอร์ไซค์3คันนะวนๆไปหมุนมาหมุนไปกันวนไปวนมารู้สึกเหมือนเคยเห็นเยอะๆรู้สึกอย่าง4คันมั้งโหยแทบจะชนกันอะมันผ่านกันฟุบฟับฟุบฟับเลยเราก็บอกโอ้โหมันจะชนกันไหมสักวันหนึ่งนะนั่งคิดอยู่นะชำนาญโอกาสชนมีน้อยแต่ไม่ใช่ไม่มีนะมีแต่น้อยแต่พวกนี้ชำนาญพวกนี้เขาต้องผ่านการฝึกฝนจนชำนาญกรรมฐานเราก็เช่นเดียวกันต้องผ่านการฝึกฝนจนชำนาญกว่ากรรมฐานจะก้าวข้ามจากบริกรรมนิมิตมาอุคานิมิตจนไปปฏิภาคนิมิตจนได้ฌานนะเพราะฉะนั้นกว่าจะได้ปฐมฌานไม่ใช่ของง่ายเลยยากมากแต่อภิญญาต้องอาศัยปัญจมฌานเลยนะคือปฐมฌานยังไม่พอนะทุติตาติจตุก็ไม่พอต้องมาถึงปัญจมฌานจึงจะมีพื้นฐานที่จะเสร็จสำเร็จอภิญญาได้แต่โดยปกติคนที่จะได้อภิญญานั้นไม่ใช่ได้แค่รูปปัญจมฌานแล้วจะได้อภิญญาเลยแม้ว่ารูปปัญจมฌานจะเป็นฐานของอภิญญาก็ตามแต่คนที่จะได้อภิญญานั้นจะต้องเจริญกรรมฐานไปถึงอรูปฌานทั้ง4ด้วยอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะและเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานเขาจะต้องได้ฌานทั้ง9เลยนะรูปฌาน5และอรูปฌาน4ต้องได้ทั้งหมดเลยในหน้าถัดมานะเขายังบอกเลยว่าคนที่จะได้อภิญญาได้เนี่ยตัวกรรมฐานเนี่ยจะต้องใช้กรรมฐานที่เรียกชื่อว่ากสิณ10เท่านั้นกรรมฐานอื่นไม่สามารถจะทำให้ได้อภิญญากรรมฐานอื่นไม่พอกรรมฐานที่จะทำได้อภิญญานั้นมีเพียงกสิณ10เท่านั้นแต่มาก็รู้สึกมันมืดๆนะพอเปิดขึ้นแล้วรู้สึกสว่างขึ้นโอเคน่าจะดีขึ้นเอาใหม่กรรมฐานที่ทำให้ได้ปัญญานั้นน่ะก็คือกสิณ10เท่านั้นนะใช่ไหมเหตุผลก็บอกว่าก็คือเพราะสมาธิที่มาจากการเจริญกสิณ10มีกำลังแรงกว่าแรงกล้ากว่ากรรมฐานอื่นๆทั้ง16ก็คือกรรมฐานของรูปฌานน่ะมีทั้งหมด20เอาเข้าไป26นี่ไงกรรมฐานของรูปฌานเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยมีทั้งหมดรวม26ตรงนี้นะมี26ใน26นั้นเฉพาะกสิณ10เท่านั้นที่มีกำลังอันแรงกล้าแต่กรรมฐานอื่นแรงไม่พอหมายความว่าเวลาเราฝึกกรรมฐานเหล่านี้จนได้ฌานเนี่ยแม้จะได้ฌานแต่กำลังของฌานกำลังของกรรมฐานไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดอภิญญาเพราะสมาธิที่เกิดจากการเจริญกสิณ10มีกำลังอันแรงกล้าสูงสุดมันก็เหมือนคล้ายๆอุปมาเหมือนเวลาเราเรียนหนังสือเราเรียนหนังสือเนี่ยบางคนอาจจะเรียนแล้วจบชั้นระดับเดียวกัน
แต่มีความสามารถไม่เท่ากันก็เหมือนกรรมฐานเหล่านี้ที่เรามาใช้แล้วเนี่ยก็มีความสามารถไม่ได้เท่ากันแม้ว่าจะได้รูปปัญจฌานเหมือนกันก็ยังความสามารถไม่เท่ากันคล้ายๆเหมือนคนที่จบในระดับเดียวกันก็ไม่ได้มีความสามารถเท่ากันเพราะว่ากระบวนการในการฝึกอะไรต่างๆมันใช้คนละแบบกสิณต้องเพ่งอย่างยิ่งยวดอย่างหนักนะแต่ขณะที่กรรมฐานอื่นเพ่งน้อยเพ่งด้วยตาน้อยโยมเคยลองนึกภาพเวลาเรามองอะไรจ้องอะไรนานๆเนี่ยเราจะเห็นรายละเอียดได้เยอะมากจ้องอะไรนานๆที่เดียวเนี่ยมันจะทำให้สมาธิสูงขึ้นเพราะมันจะนิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นกรรมฐานที่เป็นกสิณเนี่ยก็เป็นทำนองนั้นเลยคือเพ่งบ่อยๆจนกระทั่งมันเลยนิ่งขึ้นนิ่งมากกว่าอย่างอื่นกำลังของกสิณจึงมีกำลังสูงสุดสามารถที่จะเป็นฐานทำให้เกิดอภิญญาได้เพราะฉะนั้นพวกดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกอ่ะหมดโอกาสที่จะได้อภิญญาหมดโอกาสที่จะมีฤทธิ์ถ้าอยากมีฤทธิ์ก็ต้องกลับไปเจริญกสิณใหม่นะดังนั้นหมายความว่าถ้าบางคนเจริญอานาปานสติดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกจนสำเร็จรูปปัญจมฌานอยากได้อภิญญาขึ้นมาอยากทำอภิญญาขึ้นมาเนี่ยก็จะต้องกลับไปเจริญกสิณเอากสิณมาใช้ในการเจริญกรรมฐานปูพื้นใหม่ตั้งแต่ต้นก็คือเจริญกรรมฐานใหม่เลยตั้งแต่แรกตั้งแต่ปฐมฌานเลยโดยอาศัยกสิณเป็นอารมณ์พูดมาอย่างนี้บางคนก็นึกห่วงอยู่ในใจนะห่วงเขาด้วยนะไม่ใช่ห่วงตัวเองหรอกเพราะตัวเองยังไม่ได้ฌานอะไรเลยแต่ไปห่วงคนได้ฌานเขาโอ้ลำบากเนอะอุตส่าห์ได้ฌานมาแล้วตั้งแต่ปฐมฌานถึงปัญจมฌานจากอนาปานสติพอจะมาแสดงอภิญญาต้องมาเริ่มต้นใหม่อีกโอ้ดูลำบากดูน่าสงสารเนอะไม่ต้องไปสงสารเขาหรอกเนอะเพราะเขาได้ฌานแล้วอย่าไปสงสารเขาต้องสงสารเรานี่แหละเรายังไม่ได้ฌานอะไรเลยคนที่เขาได้ฌานแล้วไม่ต้องไปสงสารดังนั้นเนี่ยเขาต้องเริ่มใหม่ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ยากเย็นสำหรับเขาหรอกมันง่ายนะเหมือนคนที่เรียนหนังสืออะไรไปแล้วอย่างหนึ่งแล้วมาเรียนอีกวิชาหนึ่งอีกด้านหนึ่งอะไรเงี้ยแต่อาจจะเป็นฐานความรู้ที่พอๆกันแต่มาเรียนอีกด้านหนึ่งแค่นั้นเองอ่ะมันก็จะไม่ยากหรอกเหมือนยกตัวอย่างเช่นคนไปเรียนคอร์สทำอาหารคาวต่อมามาเรียนทำอาหารหวานมันก็ไม่ยากหรอกไม่เหมือนคนที่เริ่มสตาร์ทใหม่เลยตั้งแต่แรกยากกว่าดังนั้นเขาเคยทำอย่างหนึ่งแล้วมาทำอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่เรื่องยากนะแล้วก็ความสำเร็จอยู่แค่เอื้อมดังนั้นไม่ต้องไปสนใจห่วงเขาหรอกว่าโอ้ลำบากเนอะได้ฌานเสร็จแล้วมารู้ทีหลังว่าแสดงทำอภิญญาไม่ได้ต้องกลับไปเริ่มใหม่โดยอาศัยกสิณโดยอาศัยกสิณแต่ไม่ต้องสงสารเขานะจำไว้เลยไม่ต้องสงสารนะเขาระดับนั้นแหละนะได้ฌานนะทีนี้ในหน้า238หน้า238ข้อ2เขาบอกว่าอีกเหตุผลหนึ่งนะที่การได้อภิญญาต้องมาจากกสิณเพราะเขาบอกว่าตามปกติเนี่ยคนที่จะได้อภิญญานั้นจะต้องได้สมาบัติทั้ง9นี่คือคนปกติคนทั่วไปทุกคนจะเป็นแบบนี้คือจะต้องได้ฌานสมาบัติทั้ง9เลยเหมือนเมื่อกี้ที่อาตมาบอกไว้ว่าคนที่จะแสดงอภิญญาได้ไม่ใช่ว่าได้แค่รูปปัญจมฌานแล้วก็แสดงได้เลยไม่ใช่ต้องได้รูปฌานและอรูปฌานด้วยทั้ง9เลยอันนี้คือคนปกติแต่จะมีคนกลุ่มหนึ่งไม่ปกติเท่าไหร่นะคนกลุ่มนั้นนะเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีบารมีเป็นพิเศษอันนี้จะไม่ปกติคนที่มีบารมีเป็นพิเศษเนี่ยคนเหล่านั้นได้แค่รูปประชาน5ก็แสดงอภิญญาได้นั่นคือคนกลุ่มพิเศษนะแต่เรากลับมาดูคนปกติก่อนเนี่ยคนปกติเวลาได้รูปปัญจมฌานแล้วก็คือรูปปัญจมฌานลาภีบุคคลบุคคลผู้ได้รูปปัญจมฌานลาภีลาภะเนี่ยลาภแปลว่าได้มาเนี่ยหรือได้บุคคลที่ได้รูปปัญจมฌานเรียกว่ารูปปัญจมฌานลาภีบุคคล
คนเหล่านี้ก่อนจะเจริญอรูปฌานจะต้องเพ่งปฏิภาคนิมิตที่ได้มาจากกสิณทั้ง9เว้นอากาสะกสิณเราเรียกกรรมฐานนั้นน่ะรวมๆกันว่ากสินุคาติมากาสะบัญญัติแปลว่าสภาพอารมณ์ที่เป็นบัญญัติที่เกิดจากการเพิกกสิณทั้ง9เว้นอยู่กสิณเดียวที่ไม่เพิกก็คืออากาสะกสิณนะโดยการเพ่งนะโดยการบริกรรมไว้เนี่ยเวลาเพ่งปฏิภาคนิมิตเนี่ยโดยบริกรรมว่าอากาโสอากาโสอากาโสอนันโตอะไรเงี้ยนะแปลว่าอากาศเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดอากาศก็คือช่องว่างช่องว่างไม่มีที่สิ้นสุดเพ่งพิจารณาไปจนกระทั่งได้อรูปฌานขั้นที่1หลังจากนั้นก็ค่อยๆเจริญกรรมฐานไปเรื่อยๆจนถึงได้อรูปฌานทั้งหมดจึงจะมีโอกาสที่จะสำเร็จอภิญญานี่แหละคนปกติเป็นอย่างนั้นแต่คนไม่ปกติคือคนที่แม้ไม่ได้ฌานสมาบัติทั้ง9แต่ก็สามารถมีอภิญญาด้วยอำนาจบารมีเห็นไหมโยมอภิสิทธิ์ชนมีจริงในโลกนี้โลกนี้ไม่มีคำว่าเท่าเทียมกันไม่มีเพราะอะไรถึงไม่เท่าเทียมกันเนี่ยโยมดูสิเท่าเทียมไหมคนนึงจะต้องได้ถึงรูปฌานทั้ง9จึงจะมีสิทธิ์ได้อภิญญาอีกคนนึงไม่ต้องได้รูปฌานทั้ง9ก็สามารถได้อภิญญาเท่าเทียมไหมไม่เท่าเทียมเห็นไหมเพราะนั้นความเท่าเทียมไม่มีจริงนะเพราะความเท่าเทียมขึ้นอยู่กับกรรมถ้าทำกรรมเท่ากันก็ต้องเท่าเทียมนะแต่ในโลกนี้ไม่เคยมีใครทำกรรมเท่ากันหรอกโยมสองคนอย่างโยมนั่งเนี่ยแสดงว่าน่าจะมาด้วยกันแน่นอนใช่ไหมโยมสองคนมาด้วยกันทำกรรมมาเท่ากันไหมไม่เท่าหรอกเนอะเอาแค่ชาตินี้ด้วยอะสมมติต้องดูชาติเก่าอาชาติเนี่ยโยมว่าโยมทำกรรมมาเท่ากันไหมไม่เท่าหรอกเนอะใช่ไหมไม่มีใครเท่ากันหรอกต่อให้สองคนที่ติดตัวติดกันขนาดไหนนะไปไหนไปกันตลอดไม่เคยแยกกันเลยอะก็ทำกรรมไม่เท่ากันอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นเมื่อทำกรรมไม่เท่ากันผลของกรรมก็ย่อมไม่เท่ากันดังนั้นผลของกรรมที่ไม่เท่ากันคือไม่เท่าเทียมเนี่ยเป็นสิ่งยุติธรรมนะเพราะความยุติธรรมอยู่ที่กรรมกรรมยุติธรรมเสมอคนหนึ่งทำกรรมไว้กรรมในที่นี้หมายถึงกรรมดีและกรรมชั่วนะรวมๆกันอะเพราะว่ากรรมหมายถึงดีก็ได้ชั่วก็ได้นะคนทำกรรมนะสมมุติถ้าเราสามารถนับกรรมออกมาเป็นชิ้นๆนะคนหนึ่งทำกรรมดี10ชิ้นทำกรรมดีไม่ดี1ชิ้นอีกคนหนึ่งทำกรรมดี2ชิ้นทำกรรมไม่ดี5ชิ้นอย่างเงี้ยถามว่า2คนนี้ควรจะได้รับผลเท่ากันไหมควรไหมไม่ควรเพราะถ้าควรได้รับเท่ากันวันหลังคนก็บอกกรรมดีกรรมชั่วก็ไม่มีผลนะสิใช่ไหมเพราะคนทำกรรมดีกรรมชั่วมามากก็คนหนึ่งทำกรรมดีกรรมชั่วมาไม่มากเท่าอ่ะกับได้รับเท่ากันเห็นไหมแสดงว่ากรรมไม่มีผลจริงถ้าเป็นอย่างนั้นนะแต่นี่กรรมก็มีผลดังนั้นเมื่อคนทำกรรมดีกรรมชั่วมาไม่เท่ากันผลที่ได้รับก็ย่อมไม่เท่ากันนั่นเองเพราะนั้นความเท่ากันไม่มีจริงเพราะกรรมไม่เคยเท่ากันนะเราไม่เคยทำกรรมเท่ากันด้วยเหตุนี้เนี่ยมันจึงมีคนบางคนที่มีความพิเศษหรือเรียกอย่างนึงว่าไม่ปกตินะเวลาบอกไม่ปกติฟังดูเป็นไงแย่หรือดีแย่เนอะเวลาบอกไม่ปกติฟังดูแย่แต่พอพูดหมายว่าพิเศษฟังดูดีไหมฟังดูดีเห็นเปล่านะจริงๆแล้วมันก็เหมือนกันนั่นแหละเพราะอะไรที่มันพิเศษแสดงมันปกติไหมเออใช่ไหมเหมือนโยมไปสั่งก๋วยเตี๋ยวอ้าวก๋วยเตี๋ยวนี้ชามนี้อ่ะ20บาทโอ้ไม่ได้แล้วก๋วยเตี๋ยว20บาทไม่มีแล้วทำไมเออหรือมีแต่น้อยละอ่ะ40บาทอ่ะพิเศษ50เห็นไหมพิเศษ50เห็นไหมไม่ปกติแล้วพิเศษเนี่ยไม่ปกติถ้าไม่ปกติต้องจ่ายเยอะ50วันหลังเราบอกนี่ได้ไหมเนี่ยบอกว่าขอก๋วยเตี๋ยวพิเศษ30ก็ปกติ40ไงเราขอพิเศษ30ได้ไหมแม่ค้าน่าจะไม่ค่อยยอมเนะแต่ถ้าแม่ค้าฉลาดหน่อยก็ได้บอกได้30ก็ได้แล้วก็ลดให้น้อยลดน้อยลงไงก็ราคาถูกลงก็ต้องลดน้อยลงก็พิเศษเหมือนกันไงพิเศษน้อยลงไงเนอะน่าต้องน่าจะเป็นงั้นเนอะ
บางทีลูกค้าจะชอบก็ได้เพราะบอกว่าฉันทานน้อยเอาแค่30ก็พอละกลับมาดูเรานะอันเนี้ยเหมือนกันเลยนะคนพิเศษคนไม่ปกติก็คือมีอยู่2คนมีอยู่2จำพวก2พวกนี้จะเป็นบุคคลที่แม้ไม่ได้ฌานสมาบัติครบทั้ง9ก็ยังสามารถมีอภิญญาได้คนเหล่านี้2พวกคนแรกคือคนที่ได้ฌานลาภีบุคคลเนี่ยก็คือมีปุถุชนบางคนนะที่ได้ฌานลาภีเนี่ยซึ่งต้องได้ไปถึงรูปปัญจมฌานคือฌาน5นะรูปฌาน5เนี่ยแล้วคนนี้เคยได้อภิญญามาในภพก่อนที่ใกล้กับภพนี้เขาก็พูดสะอ้อมเลยอาตมาพูดตรงๆเลยคือได้อภิญญามาชาติที่แล้วเพราะไอ้ภพก่อนที่ใกล้กับภพนี้มันคือภพไหนอ่ะมันก็ภพที่แล้วนั่นแหละถ้าเลยไปอีกภพนึงอ่ะมันไม่ใกล้แล้วมันไกลเพราะฉะนั้นไอ้ที่ว่าอยู่ไกลพรมนี้ก็คือพบที่แล้วสรุปคือชาติที่แล้วเคยได้พิญญามาแล้วนั่นเองถ้าชาติที่แล้วเราเคยได้พิญญามาเนี่ยเราก็จะเป็นบุคคลพิเศษแต่ต้องบอกก่อนนะไอ้คนพิเศษคนเนี้ยก็ต้องมีคุณสมบัติที่มาอยู่ในชาตินี้แล้วทำฌานได้เพราะคนบางคนชาติที่แล้วเคยได้พิญญามาแล้วแต่ชาตินี้พอเกิดมาเป็นทวิเหตุกรรมบุคคลหมดสิทธิ์เพราะอย่าว่าแต่อภิญญาเลยฌานก็ยังทำไม่ได้เลยมันหมดสิทธิ์ไปตั้งแต่ฌานแล้วอ่ะอันนี้ก็หมดสิทธิ์ถึงจะเคยมีบารมีมาแต่เมื่อเราทำฌานไม่ได้มันก็หมดสิทธิ์ไปโดยปริยายใช่ไหมเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็เหมือนว่ามันต้องมีสิทธิ์จากภพก่อนด้วยจากการนำเกิดในภพนี้ด้วยแล้วก็การทำในภพนี้ด้วยเพราะบางคนเกิดมาแล้วมีโอกาสถ้าทำจริงๆก็จะสำเร็จฌานได้แต่ก็ไม่ทำเนี่ยโยมๆนั่งๆกันอยู่เนี่ยบางคนอ่ะมีสิทธิ์อาจจะสำเร็จฌานได้นะถ้าทำจริงจังอ่ะเราไม่รู้นะมีสิทธิ์นะเราไม่รู้ว่าใครจะมีสิทธิ์แต่มันก็มีสิทธิ์ที่มีคนจะมีสิทธิ์แบบนั้นแต่โยมไม่ได้ทำจริงจังโยมก็ไม่สำเร็จฌานแต่บางคนเกิดบางคนจะนึกต่อว่าอ้าวแต่เมื่อสักครู่พระอาจารย์เพิ่งบอกด้วยนะบางคนอ่ะคือเกิดมาแล้วไม่มีสิทธิ์จะได้ฌานอ่ะเกิดฉันเป็นคนพวกนั้นล่ะอ้าวก็อาตมาก็อยากจะบอกก็นั่นสิแต่โยมรู้ไหมเราโยมเป็นคนพวกไหนก็ไม่รู้ไงไม่รู้เพราะนั้นถ้าไม่รู้เราก็ควรทำไงไม่รู้เราก็ต้องควรสู้ไว้ก่อนสิสู้ไว้ก่อนก็คือทำไว้ก่อนดูซิว่ามันจะได้หรือไม่ได้ยังไงใช่ไหมมันต้องทำอย่างนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่ได้ฌานมาเนี่ยบางคนเนี่ยเคยได้พิญญามาแล้วในภพก่อนเนี่ยเมื่อเจริญกสิณอย่างใดอย่างหนึ่งจนสำเร็จรูปปัญจมฌานแล้วเนี่ยไม่ต้องได้อรูปฌานเลยนะได้แค่รูปฌาน5เนี่ยก็มีอภิญญาได้แล้วขอยกตัวอย่างบางคนบอกโอ้หนังสือธรรมะในส่วนใหญ่ยกตัวอย่างมานะไกลตัวมากเช่นยกตัวอย่างพระดาบท 24,000 รูปที่เป็นลูกศิษย์ของสุรุจิดาบทใหญ่ที่ได้มาเป็นพระสารีบุตรในศาสนาของพระสัมมาโคดมเลยเนี่ยโหโอ้ตัวอย่างมันไกลเกินไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยรู้สึกมันไม่ใกล้อ่ะนะแต่ปัญหาก็คือใกล้ๆในปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเห็นเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นแบบนั้นเราก็เลยไม่สามารถยกตัวอย่างใกล้ๆได้เราจึงยกตัวอย่างสมัยพุทธกาลจะมีหลายท่านที่ได้ฌานแค่รูปฌาน5ก็สามารถมีอภิญญาได้และอีกคนหนึ่งอีกจำพวกหนึ่งก็คือพระอริยบุคคลบางคนบางคนด้วยนะไม่ใช่ทุกคนบางคนแต่บางคนก็จะไม่ได้นะบางคนเนี่ยแค่ได้บรรลุมรรคผลแล้วพอบรรลุมรรคผลปุ๊บตัวปัญญาที่อยู่ในมรรคจิตนั่นแหละมีอำนาจเกี่ยวกับอภิญญาแม้จะไม่ใช่ตัวอภิญญาโดยตรงแต่เมื่อประสงค์จะทำอภิญญาเวลาใดรูปปัญจมฌานที่มีตัวอภิญญาก็จะเกิดขึ้นทันทีอดลนทนไม่ได้นะต้องหยิบภาพจิตขึ้นมาให้ดูกรณีของฌานเนี่ยสีมันจะไม่เหมือนอนุนะช่างมันเถอะนะไม่ต้องไปสนใจสีเขาระบายสีไม่เหมือนกันตัดสินใจแล้วเอาสีเหมือนกันดีกว่าเดี๋ยวโยมตาลายเห็นไหมโอเคสีเหมือนกันแล้วนะอันนี้โอเคเหมือนกันนู้น
อันนี้คือรูปฌานทั้ง5เนี่ย1 2 3 4 5แต่ถ้าเป็นพระอรหันต์ก็เปลี่ยนสีมาเป็นนี้สีฟ้าเนี่ย1 2 3 4 5ก็คือเป็นกิริยาจิตแทนนะแต่ถ้าไม่ใช่พระอรหันต์ก็กุศลจิตดังนั้นทั้งกุศลและจิตและกิริยาจิตเนี่ยคือรูปฌานทั้ง5นะทีนี้เขาบอกว่าพระอริยะบางคนเนี่ยสำเร็จมรรคผลเช่นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเนี่ยเขาสามารถสำเร็จโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลแล้วตัวปัญจมฌานของเขาเนี่ยเขาใช้คำว่าอะไรเนี่ยปัญญาที่ประกอบกับมรรคจิตมีอำนาจเกี่ยวกับอภิญญาด้วยแม้ว่าจะยังไม่ใช่ตัวอภิญญาก็คือปัญญาในมรรคจิตเนี่ยดวงที่5เนี่ยมีอำนาจเกี่ยวกับอภิญญาด้วยแม้จะยังไม่ใช่ตัวอภิญญาโดยตรงแต่ก็เป็นสาเหตุทำให้เมื่อเขาประสงค์จะแสดงอภิญญาเวลาใดอภิญญาจิตก็สามารถเกิดได้อภิญญาจิตคือดวงไหนอภิญญาจิตคือรูปปัญจมฌานกุศลและรูปปัญจมฌานกิริยาที่ไปอยู่ในสถานะเป็นตัวอภิญญาพูดง่ายๆก็คือรูปปัญจมฌานเนี่ยมันมี2สถานะคือเป็นฌานกับเป็นอภิญญาฟังมาตั้งแต่ต้นพอนึกออกไหมฌานเนี่ยจะเข้าอยู่ในฌานแล้วก็อยู่ในอารมณ์เดิมตลอดที่เมื่อสักครู่ตมาบอกว่าเวลาใครพูดมาเรียกได้ยินไหมไม่ได้ยินแต่ถ้าอยู่ในสถานะเป็นอภิญญามีคนมาเรียกได้ยินไหมได้ยินเพราะอภิญญารับอารมณ์ทั้งหมดจำได้ไหมบางคนบอกลืมไปแล้วบอกไปตอนไหนว่าอภิญญารับทั้งหมดมันลืมจริงนะบางท่านลืมจริงนะหมึกอันนี้มันก็เส้นใหญ่ไปหน่อยอยากจะหาเส้นเล็กๆนะไม่มีไม่เป็นไรขีดให้ดูตรงนี้เนี่ยนี่อภิญญาเนี่ยรูปปัญจมฌานแล้วนะรูปปัญจมฌานเนี่ยที่เกิดโดยความเป็นอภิญญาก็คือเป็นอภิญญาแต่ถ้ารูปปัญจมฌานปกติก็คือฌานแต่นี่คือเกิดโดยความเป็นอภิญญาเนี่ยมีอารมณ์ไม่จำกัดรับอารมณ์ได้ทั้ง6ทั้งหมดทั้งปรมัตถ์บัญญัติรับได้หมดแปลว่ารับเสียงได้ไหมได้แต่ถ้าย้อนกลับไปดูรูปปัญจมฌานเนี่ยตอนเข้าฌานเนี่ยรูปปัญจมฌานตอนเข้าฌานนะตรงเนี้ยเขาบอกว่ามีอารมณ์ที่แน่นอนจำกัดไว้แน่นอนคือบัญญัติกี่อย่าง10 11อีก1เป็น12เนี่ยใช่มั้ยมีอารมณ์เป็นกรรมฐาน12อย่างเพราะฉะนั้นแปลว่าตอนเข้าฌานมีอารมณ์กรรมฐาน12อย่างตอนแสดงอภิญญามีอารมณ์ไม่จำกัดตรงไหมบางทีพูดเร็วหลายท่านก็จะบอกเริ่มตามไม่ทันแล้วหมื่นเพราะหลายท่านมาใหม่ด้วยเนอะมาวันแรกเลยอ่ะต้องพยายามให้โยมเข้าใจด้วยเนอะอย่างน้อยไม่ได้ฌานก็ได้อภิญญาแล้ววันนี้เนอะเราเริ่มเรียนเรื่องสมถะกรรมฐานเรื่องฌานกันเนี่ยตั้งแต่เดือนมกราคม2563ไม่ได้บอกพ.ศ.ผิดนะ63แต่ตอนเนี้ยคือมีนาคม2564เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าเอ๊ะทำไมเขาเรียนฌานจบกันไวจังเพราะว่าเรียนมากันเป็นปีแล้วเพียงแต่ว่าบางทีอาจจะไม่ค่อยได้ทางโยมพุทธไม่ค่อยประชาสัมพันธ์ในเพจโยมอาจจะไม่ทราบนะครับพอปีนี้เขาประชาสัมพันธ์ในเพจมากขึ้นนะโยมก็เลยทราบข่าวก็เลยดูแล้วน่าสนใจมาเรียนดูดีกว่าเนอะน่าดีแต่อย่างน้อยโยมมาเรียนเนี่ยดับหนึ่งนะได้กุศลและจิตเกิดขึ้นแล้วสองได้ฌานไปนิดๆหน่อยๆนะคนที่มาวันก่อนๆเนี่ยได้ไปนิดๆหน่อยพอรู้อะไรไปแบบเป็นเหมือนน้ำจิ้มไปหน่อยหนึ่งนะโอเคเราก็ยังพอรู้แล้วนะแล้วก็ตอนนี้เรามาก็จะได้อภิญญาแล้วว่าอ๋อเราก็รู้แล้วนะเดี๋ยวนี้รู้แล้วว่าอภิญญาเนี่ยคนจะได้อภิญญามันต้องผ่านกระบวนการมาเยอะไม่เหมือนเมื่อก่อนเราไม่รู้อะไรเลยนึกว่าคนนั่งหลับตาไปปุ๊บเดี๋ยวก็มีฤทธิ์กันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเมื่อก่อนรู้สึกไหมว่าเอ๊ะนั่งหลับตาไปสักพักเดี๋ยวก็มีฤทธิ์กันเลยอย่างเงี้ยเราเคยรู้ไหมว่าต้องผ่านฌานมาก่อนแล้วจึงจะมีฤทธิ์ได้เคยรู้ไหม
ไม่รู้ใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าอ๋อฤทธิ์นี่มันต้องตามมาจากฌานเหรอเนี่ยเพิ่งจะทราบอะไรเงี้ยนี่อย่างน้อยเราก็ได้ทราบเพิ่มอีกหน่อยแล้วเนอะแล้วค่อยๆเก็บนะไม่ต้องห่วงนะโยมเรียนไปเรื่อยๆก็ได้เก็บได้อะไรไปเรื่อยๆนะค่อยๆทยอยเดี๋ยวปีนี้จบสมถะแล้วเดี๋ยวเราพูดถึงวิปัสสนาเสร็จแล้วเดี๋ยวปีหน้าก็ว่ากันใหม่ว่าจะสอนอะไรดีนะเพราะว่าพอจบวิปัสสนามันก็ครบปริเฉด9แล้วอะนะอาตมาก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเอาไงดีนะถ้าถามใจจริงอาตมาก็อยากจะกลับไปเริ่มปริเฉด1ใหม่เริ่มต้นกันใหม่เนะเผื่อบางท่านที่เพิ่งมาใหม่เราจะเริ่มต้นเป็นพื้นฐานเพราะที่เราเรียนอยู่ตอนนี้มันเป็นปริเฉด9อ่ะนะมัน1 2 3 4 5 6 7 8 9มี9ปริเฉดอ่ะนะ9ปริเฉดก็คือมันมี9ตอนเนี่ยนะ9บทนะพอเห็นภาพนะกลับมาดูองค์เดิมของเราต่อเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่เราบอกว่าคนที่ได้ฌานเนี่ยนะปกตินะได้ฌานเนี่ยดูนะเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9หรือพระอรหันต์ก็เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9ต้องได้9ฌานนี้จึงจะสามารถทำให้เกิดอภิญญาได้แต่มีคนไม่ปกติคนที่1ก็คือคนที่ได้ฌานรูปฌานทั้ง5แล้วก็สามารถเกิดอภิญญาได้เลยเพราะเคยได้อภิญญามาแล้วในชาติที่แล้วกับคนกลุ่มที่สองก็คือคนที่สำเร็จมรรคผลพระอริยบุคคลบางคนเนี่ยสำเร็จมรรคผลเนี่ยโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตตมรรคและอรหัตผลไม่ว่าจะสำเร็จมรรคผลไหนก็ตามนะเมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยพระอริยบางคนย้ำว่าบางคนไม่ได้ได้ทุกคนด้วยนะเป็นบางคนเท่านั้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องพิเศษเรื่องไม่ปกติบางคนเนี่ยได้มรรคนั้นเช่นโสดาปัตติมรรคเนี่ยซึ่งมันก็จะมีทั้งมีปัญจมฌานอยู่ด้วยเขาก็จะเหมือนกับมีอำนาจของฌานอยู่ในตัวเป็นพวกมรรคสิทธิฌานพวกที่ได้ฌานโดยอาศัยอำนาจมรรคประมาณแบบง่ายๆก็คือไม่ต้องทำฌานพอสำเร็จมรรคปุ๊บก็ได้ฌานตามไปด้วยในตัวไปเลยแต่บอกโยมนะไม่ใช่ทำได้ทุกคนนะเพราะบางคนสำเร็จมรรคไปปุ๊บไม่มีเลยฌานเชิญไม่มาเลยไม่เคยเลยพวกเนี้ยเป็นพวกที่สั่งสมปัญญามาอย่างเดียวสั่งสมปัญญาเพื่อจะถึงนิพพานกันอย่างเดียวแต่ไม่เคยทำฌานมาก่อนในอดีตชาติพวกเนี้ยไม่เคยทำฌานมาในอดีตชาติเนี่ยไม่มีฐานดังนั้นชาตินี้ก็เลยไม่ได้ฌานโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นพระอริยะบางคนพระอรหันต์บางคนจึงเหาะไม่ได้นะพระอรหันต์เหาะไม่ได้เป็นเรื่องปกตินะพระอรหันต์ที่เหาะได้เป็นเรื่องไม่ปกตินะเพราะว่าพระอรหันต์เนี่ยเป็นเรื่องของการกำจัดกิเลสไม่ใช่เรื่องของการมีฤทธิ์เพราะฉะนั้นพระอรหันต์หรือพระอริยะบุคคลเนี่ยไม่มีฤทธิ์เนี่ยเป็นเรื่องปกติคนที่มีฤทธิ์นี่คือพิเศษขึ้นมารวมทั้งคนที่ได้ฌานก็ไม่ใช่ว่าต้องมีฤทธิ์บางคนก็ไม่มีฤทธิ์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมีฤทธิ์ก็ต้องเพิ่มพิเศษขึ้นมาเพียงแต่ว่าฤทธิ์เนี่ยต้องอาศัยฐานของฌานไม่ใช่อาศัยฐานของมรรคนะอาศัยฐานของฌานดังนั้นพระอรหันต์หรือพระอริยะบางคนเนี่ยได้มรรคแล้วมีฐานอำนาจของฌานมาด้วยในตัวแล้วก็เกิดฤทธิ์ไปด้วยในตัวยกตัวอย่างพระอานนท์เนี่ยพระอานนท์สมัยได้โสดาบันนะถ้าใครเคยฟังพุทธวัตรจะรู้ว่าพระอานนท์เป็นพระโสดาบันมานานแล้วนะก่อนที่จะปรินิพพานก่อนที่พุทธเจ้าจะปรินิพพานอ่ะหรือก่อนพระอานนท์ปรินิพพานเองก็ตามอ่ะพระอานนท์ได้โสดาบันมานานแล้วแต่พระอานนท์ไม่มีฤทธิ์นะตอนที่ได้โสดาบันไม่มีฤทธิ์นะแต่พระอานนท์มาได้มีฤทธิ์ตอนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ซึ่งพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วพระอานนท์สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็มีฤทธิ์ด้วยก็นะอันนั้นเป็นความพิเศษที่ว่ามรรคอันแรกไม่ทำให้เกิดฌานอภิญญาแต่มรรคหลังทำเนี่ยมรรคหลังก็คือมรรคตอนที่เป็นอรหัตตมรรคสามารถทำให้เกิดฤทธิ์ได้
ดังนั้นนี่คือคนกลุ่มที่สองวันนี้เราอย่างน้อยเรารู้แล้วอย่างหนึ่งคือ1คนที่จะแสดงอภิญญาทำอภิญญาได้ต้องได้ฌานทั้ง9 2คนพิเศษบางคนไม่ต้องได้ฌานทั้ง9ได้แค่รูปฌานก็สามารถแสดงอภิญญาได้ซึ่งคนพิเศษนั้นแบ่งเป็น2กลุ่มคือคนได้รูปฌานและเคยทำอภิญญามาแล้วในชาติที่แล้วกับพระอริยบุคคลบางคนที่ได้ฌานโดยอาศัยมรรคเป็นฐานทำให้ได้ฌานและอภิญญานะคนที่ได้ฌานแล้วคนที่ได้มรรคแล้วมีฐานทำให้สำเร็จอภิญญาไปด้วยเนี่ยเขาเรียกว่าอภิญญาชนิดที่ได้มาตรงนี้เขาเรียกว่ามรรคสิทธิอภิญญาก็คืออภิญญาที่ได้มาด้วยสิทธิจากการที่ได้สำเร็จมรรคก็คือเป็นกรณีที่ได้อภิญญาเพราะเคยมีบารมีเกี่ยวกับอภิญญามาแล้วในภพก่อนอย่างหนึ่งหรือด้วยอำนาจที่ได้ปรารถนาไว้แล้วอย่างหนึ่งโอ้นี่เองบางคนจึงไม่ได้อภิญญาไงเพราะไม่ได้ปรารถนาไว้เห็นไหมความปรารถนาของผู้มีคุณสมบัติพร้อมจะได้ตามที่ต้องการแต่ถ้าคนที่มีคุณสมบัติพร้อมแต่ไม่ปรารถนาอะไรก็จะไม่ได้นั่นแสดงว่าเราต้องตั้งความปรารถนาไว้นะปรารถนาอะไรก็ต้องตั้งไว้เพราะเมื่อเรามีคุณสมบัติพร้อมเมื่อเราปรารถนาไว้แล้วด้วยเราก็จะได้ตามนั้นอันนี้พูดง่ายๆเหมือนคนมีเงินนะโยมนึกภาพคนมีเงินสมมติ2คนนะใน A กับใน B มีเงิน10ล้านเท่ากันแต่ใน A เนี่ยปรารถนาจะเอาเงิน10ล้านไปใช้แต่ใน B ไม่ปรารถนาจะเก็บไว้สุดท้ายแล้วใครใช้เงินก็ใน A ใน B ไม่ได้ใช้ฟังไม่ออกไหมแต่มาจะชี้ว่าเหมือนเมื่อคนสองคนมีความปรารถนาไว้อย่างไรแล้วพอเขามีคุณสมบัติพร้อมเขาก็จะทำตามที่เขาปรารถนาเช่นเมื่อปรารถนาอยากจะได้ฤทธิ์เขาก็จะมีฤทธิ์ไม่ได้ปรารถนาจะมีฤทธิ์เขาก็ไม่มีฤทธิ์แต่ความปรารถนานี้จะสำฤทธิ์ผลต่อเมื่อเขามีคุณสมบัติพร้อมนะเหมือนเมื่อสักครู่ที่อาตมาอุปมาว่าเหมือนมีเงินสัก10ล้านอะแต่ถ้าเกิดคนไม่มีเงิน10ล้านแต่อยากเอาเงิน10ล้านไปใช้ทำได้ไหมไม่ได้ไงเพราะคุณสมบัติเราไม่พอไงเราไม่มีเงินไงเราจะเอาเงินที่ไหนไปใช้อะไม่ใช่เหมือนสมัยนี้นะที่แบบไม่มีเงินเหรอเดี๋ยวเปิดอะไรสักหน่อยนึงแล้วก็หลอกแชร์หลอกอะไรอะไรมีดอกเบี้ย 500% 20% อะไรโอ้ยคนก็เฮโลถล่มกันมาฝากกันเต็มไปหมดเลยแล้วสักพักก็ปิดเพจนี้เห็นข่าวไหมอาตมาอ่านข่าวแล้วอาตมาไม่รู้ว่าเขาตัวเลขเขาเขียนผิดหรือเปล่านะแต่อาตมาเห็นตัวเลขแล้วอาตมาตกใจตกใจว่าคนไทยมีเงินเยอะขนาดนี้เลยเหรอเอาไปลงแชร์อะไรกันอ่ะพ่อเขาบอกว่ามีคนเป็นเหยื่อประมาณ800กว่าคนส่วนวงเงินที่ศูนย์ไปทั้งหมด500กว่าล้านอาตมาก็เลยเอาอะไร500กว่าล้านมาหาร800พอหารเสร็จออกมาตกคนละเกือบล้านเรานี่มีตาสีตาสายายมียายมาเลยเนี่ยมีเงินคนละเป็นเกือบเป็นล้านเลยเหรอไปลงแชร์กันอะโหแล้วบอกว่าไม่มีเงินกันเพราะนี่เป็นยายมียายมาตาสีตาสานะโยมรู้จักตาสีตาสายายมียายมาไหมตาสีตาสายายมียายมาใช้ในความหมายว่าคนธรรมดาทั่วๆไปไม่ใช่คนระดับที่แบบเป็นพวกเศรษฐีอะไรทั้งหลายอะพวกเศรษฐีทั้งหลายเขาไม่เรียกตาสีตาสานะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูตาสีตาสายังแบบมีตั้งเป็นล้านอะแล้วแสดงว่าโอ้โหไม่จนจริงกันนี่นานะบอกคนไทยจนอะก็เลยงงมากหารมาแล้วเหลือเยอะกลับมาดูเราดีกว่านี่เพราะฉะนั้นกลับมาดูตรงนี้ต่อว่าคนที่ได้เคยทำอภิญญาไว้แล้วในอดีตหรือคนที่ตั้งความปรารถนาไว้แล้วเมื่อคุณสมบัติพร้อมคือสำเร็จมรรคผลตัวมรรคผลนั่นแหละมรรคนั่นแหละจะทำให้เกิดอภิญญาเรียกว่ามรรคสิทธิอภิญญาซึ่งมีสองกรณีคือมาจากมรรคเบื้องต่ำกับมรรคเบื้องบนเนี่ยซึ่งอย่างเมื่อกี้เราบอกพระนนท์เนี่ยพูดถึงเป็นตัวอย่างของมรรคเบื้องบน
มรรคเบื้องต่ำเนี่ยก็คือเรียกว่าคือบางคนสำเร็จมรรคแค่โสดาปัตติมรรคก็มีอภิญญาเลยหรือสกทาคามิมรรคหรืออนาคามิมรรคเป็นมรรคเบื้องต่ำ3ระดับเพราะว่ามรรคมีทั้งหมด4ระดับโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตมรรคเรานับอันไหนจากเรานับจากโสดาเนี่ยก็คือเป็นเบื้องต่ำนับไป2ก็เรียกว่ามรรคเบื้องต่ำ2นับไป3ก็เรียกว่ามรรคเบื้องต่ำ3นึกออกใช่ไหมแต่เราไม่นับมรรคเบื้องต่ำ1หรอกนะพอถ้ามรรคเบื้องต่ำ1เราจะพูดว่าโสดาปัตติมรรคเราจะไม่บอกมรรคเบื้องต่ำ1เพราะฉะนั้นมีมรรคเบื้องต่ำ1ก็คือเรียกว่าโสดาปัตติมรรคไม่เรียก1แล้วก็มีมรรคเบื้องต่ำ2อันนี้เรียกก็คือโสดากับสกทาคาถ้ามรรคเบื้องต่ำ3ก็คือรวมอนาคามิมรรคเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นมรรคเบื้องบนเหลืออันเดียวก็ไม่เรียกมรรคเบื้องบนเรียกว่าอรหัตมรรคไปเลยกรณีนี้แบ่งเป็น3กับ1คือมรรคเบื้องต่ำ3กับอรหัตมรรค1บุคคลใดที่ได้อภิญญามาพร้อมกับมรรคเบื้องต่ำ3อย่างใดอย่างหนึ่งเราเรียกว่าเหตุทิมะเหตุทิมะแปลว่าต่ำอย่างในภูมิ31เนี่ยภูมิไหนที่ถือว่าต่ำสุดก็คือพวกอบายภูมิเราก็เรียกว่าเหตุทิมะสังสาระสังสาระก็คือสงสารนะที่เราบอกว่าเวียนว่ายในวัฏฏะสงสารนะนึกออกไหมคำว่าสงสารตรงนั้นคือสังสาระคือการเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นพวกนั้นจะเรียกว่าเหตุทิมะมรรคเบื้องต่ำ3ก็เรียกว่าเหตุทิมะมรรคสิทธิอภิญญาเป็นอภิญญาที่สำเร็จพร้อมกับมรรคเบื้องต่ำ3แต่ถ้าสำเร็จพร้อมอรหัตมรรคเรียกว่าอรหัตมรรคอรหัตมรรคสิทธิอภิญญาแล้วเขายกตัวอย่างใครภิกษุ500รูปที่ฟังเรื่องกุณาละชาดกแล้วก็สำเร็จโสดาปัตติมรรคพร้อมกับอภิญญาหรืออย่างในสมหาสมัยยสูตรคือหลังจากที่พุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วเนี่ยก็มีตัวอย่างว่าผู้ที่ได้พร้อมกับอรหัตมรรคสิทธิอภิญญาก็คือพระอานนท์เราฟังประวัติก็เคยได้ยินใช่ไหมถ้าคนจำได้เขาบอกว่าพระอานนท์เนี่ยพอกำลังเจริญภาวนาเพื่อสำเร็จมรรคผลเนี่ยแล้วจะไปร่วมสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่หนึ่งอ่ะทำเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จสักทีพยายามเพียรพยายามก็ไม่สำเร็จพอเริ่มวางใจไม่เคร่งเครียดวางลงจะเอนตัวลงนอนก็สำเร็จเลยตรงนั้นแหละสำเร็จพร้อมอภิญญาเลยแล้ววันลุกขึ้นก็เป็นวันสังคายนาพอดีเรียกว่าถ้าเป็นภาษาเราเรียกว่าสำเร็จแบบเส้นยาแดงผ่า8อ่ะนะพอดีเลยแล้วก็เหาะเอ้ยไม่ใช่ขอไปดำดินไปโผล่ในที่ประชุมสังคายนาเลยภิกษุรูปอื่นเห็นก็รู้ทันทีว่าพระอานนท์สำเร็จเป็นมรรคแล้วบางคนฟังพุทธถ้าประวัติฟังเรื่องราวบางทีก็สงสัยว่าแล้วมันสำคัญยังไงที่ต้องเป็นพระหรันหรือไม่เป็นอะไรนะคือเพราะในสังคายนาครั้งนั้นมีภิกษุเนี่ยเป็นพระหรันล้วนๆเลยนะมีพระนนท์คนเดียวที่เป็นพระโสดาบันแต่ว่าพระนนท์สำคัญที่ต้องเป็นเข้าร่วมประชุมสังคายนาด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็อยากได้พระหรันทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าเนื่องจากพระอานนท์เป็นคนที่ได้ฟังธรรมะเยอะที่สุดดังนั้นเนื้อหาธรรมะบางเรื่องเนี่ยพระอรหันต์หลายรูปไม่ได้ฟังแต่พระอานนท์ได้ฟังเขาต้องการเนื้อหาตรงนี้ทั้งหมดเลยที่จะมารวมอยู่ในสังคายนาด้วยคือจะได้ชำระทีเดียวให้มันครบให้มันเยอะๆแล้วสมัยก่อนใช้การจดจำโดยการท่องดังนั้นแปลว่าจะต้องมาถ่ายทอดโดยการท่องกันอย่างเดียวถ้าเป็นสมัยนี้ก็ใช้ลงหนังสือใช้ลงในคอมอะไรเงี้ยนะบันทึกลงอ่ะแต่สมัยนั้นเขาใช้ท่องกันอย่างเดียวดังนั้นพระอานนท์จดจำแม่นและจดจำมาเยอะพระอานนท์จะต้องเป็นคนสาธยายแล้วให้ภิกษุรูปอื่นเนี่ยท่องด้วยเพื่อจดจำกันเป็นพระไตรปิฎกเคลื่อนที่เลยอ่ะว่ากันเถอะนะแต่ทีนี้เขาก็ต้องการอยากให้เป็นพระอรหันต์หมดนะจะได้ดูแบบไร้ข้อครหาดูดีอ่ะเพราะว่าพระอรหันต์พูดอ่ะกับพระโสดาบันพูดเนี่ยมันก็เกรดมันก็ไม่เท่ากันนะเนอะใช่ปะพอคนก็จะบอกว่าโอ้พระโสดาบันเนี่ยยังมีกิเลสเหลืออยู่บางส่วนนะพูดออกมาอาจจะผิดสภาวะก็ได้นะอะไรเงี้ยก็จะมีโถกได้เพื่อป้องกันก็ถ้าเป็นพระอรหันต์หมดก็จบ
ใครจะมาพูดอะไรก็พูดไม่ออกเพราะว่าอ้าวก็เป็นพระอรหันต์หมดเลยนะเมื่อเป็นพระอรหันต์หมดเนี่ยเรื่องของการกำจัดกิเลสทุกคนจะเท่าเทียมกันหมดคือไม่มีใครมีกิเลสเหลือแล้วหมดเลยดังนั้นเขาก็รอพระอานนท์นี่แหละนะพระอานนท์ก็ไม่สำเร็จสักทีนะแต่ในที่สุดก็สำเร็จจนได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมกับอภิญญานั่นเองนี่ก็คือคุณสมบัติคร่าวๆหัวข้อที่พูดผ่านไปทั้งหมดเนี่ยเป็นลักษณะของคุณสมบัติของบุคคลที่จะทำอภิญญาได้แล้วพอหัวข้อถัดมานี่เริ่มแล้วพอเริ่มแล้วหลายคนจะเริ่มเห็นแล้วนะว่าการจะได้อภิญญาเนี่ยฟังดูยากเย็นแสนเข็ญนะเพราะคนที่ไม่ยากเย็นอ่ะเราบอกไปแล้วมีแค่2พวกนั่นแหละไม่ยากเย็นเหมือนได้มาง่ายๆเนาะสำเร็จฌานก็ได้อภิญญาสำเร็จมรรคผลก็ได้อภิญญากันเลยโหง่ายจังแต่พวกนั้นคือคนกลุ่มน้อยคนปกติที่จะได้อภิญญาต้องทำอะไรนะเราบอกว่าต้องทำอะไรต้องได้ถึงรูปฌานทั้ง9เราเรียกว่าต้องได้ฌานสมาบัติ9คือรูปฌาน5อรูปฌาน4และพอได้แล้วก็ไม่ใช่จะได้อภิญญาเลยเพราะจะมีแนวทางว่าถ้าคนที่จะทำอภิญญาได้เนี่ยต้องทำอย่างไรหนังสือเนี่ยเขาเขียนคำว่าแนวทางบอกเราชัดเจนแล้วคำว่าแนวทางแปลว่าอันนี้คือแค่แนวทางหมายความว่าไม่ได้แปลว่าต้องทำแบบนี้ทั้งหมดคืออาจจะไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้แต่ต้องทำแนวแบบนี้ก็คือจะต้องฝึกให้การเข้าฌานฝึกให้การเข้ากสินน่ะชำนาญการพิจารณากสินก็ต้องชำนาญการเข้าฌานก็ต้องชำนาญเข้าออกต้องให้ชำนาญความชำนาญในการเข้าฌานเราเคยพูดมาแล้วจำได้ไหมสำหรับท่านที่เคยฟังว่าชำนาญในการเข้าฌานเนี่ยเขาเรียกว่าวสีแปลว่าชำนาญวสีต้องมี5อย่างในการเข้าฌานนะจึงจะทำฌานเบื้องบนให้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นวสีเหล่านี้ก็จะเป็นตัวช่วยเหมือนกันหมายความว่าคนที่มีความชำนาญในการเข้าฌานมีความชำนาญในการใช้กสิณพวกนี้ก็จะมีสิทธิ์ได้สำเร็จอภิญญาจำได้ไหมว่าสี่ห้าอย่างเรื่องชำนาญในการเข้าฌานก็มีอาสะทิโวปะอาก็คืออาวัชนวสีสะก็คือสมาปัชนวสีทิอธิษฐานวสีวุวุฒฐานวสีและปะก็คือปัจเจเวคณาวสีไม่มีใครทำหน้าคุ้นเลยสักคนอะแสดงว่าตอนที่เรียนเรื่องนี้ไม่มีใครมาเลยเหรอเนี่ยคนที่มาวันนั้นไม่มาวันนี้เลยเหรอ เดี๋ยวไม่มีจริงเหรอนี่โอ้โหหน้าตาไม่บ่งบอกว่าคุ้นๆเลยสักคนหนึ่งเนี่ยทำให้ตมากำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเรื่องสงสัยว่าวันนั้นจะไม่มีใครมาเลย คือวันนั้นไม่มีใครมาวันนี้เลยสักคนหนึ่งเดี๋ยวให้ดูผ่านๆ นะนี่ไงหน้า67เนี่ยว่า 4-5 อย่างเห็นไหมเนี่ยคนที่มีว่า 4-5 อย่างเนี่ยหน้า67เนี่ยนะ67อะว่า 4-5 อย่างจะเป็นตัวช่วยทำให้การเข้าฌานออกจากฌานของเราเป็นไปอย่างคล่องแคล่วรวดเร็วและแม่นยำนะไม่ผิดพลาดชำนาญในการพิจารณาองค์ฌานของมโนทวาราวัชนะโอ้โหแปลไทยแล้วเราต้องแปลอีกรอบหนึ่งหรือไม่ต้องแปลไม่ได้นะต้องแปลนะไม่งั้นไม่รู้เลยว่าตกลงชำนาญอะไรเนี่ยมันก็คือเหมือนชำนาญในการที่จะเข้าถึงจุดเริ่มต้นในการจะเข้าฌานนึกออกไหมก็คือการที่เราจะเข้าฌานมันต้องมีจุดเริ่มต้นก็คือตอนกำลังเริ่มจะเข้าอ่ะก่อนที่จากตอนที่เราใช้ชุดปกติเงี้ยวิถีจิตของเราจากปกติจะไปถึงตรงจุดที่จะเข้าฌานอ่ะชำนาญในการที่จะไปถึงจุดนั้นเหมือนกับสมมติเนี่ยโยมกำลังจะเข้าฌานปุ๊บโยมก็จะต้องมีทำอะไรก่อนต้องมานั่งต้องอะไรอย่างงี้เนี่ยต้องเอากสิณมาเป็นอารมณ์อะไรเงี้ยเนี่ยพวกเนี้ยบางคนชำนาญจะทำได้เร็วบางคนไม่ชำนาญจะทำได้ช้าคนที่ชำนาญจะต้องฟุบอย่างรวดเร็วเลยปุ๊บอย่างรวดเร็วพร้อมที่จะเข้าแล้วและต่อมาชำนาญอย่างที่สองคือชำนาญในการเข้าสมาปัชนะก็คือเข้าได้โดยไม่ติดขัด
เมื่อกี้มาเหมือนมาถึงประตูทางเข้าอ่ะตอนนี้คือเปิดประตูเข้าปุ๊บไม่ติดขัดไม่ใช่แบบจะเปิดประตูก็โอ้โหเปิดไม่ออกเดี๋ยวโยมบางคนฟังเสร็จเฮ้ยอาจจะเริ่มคิดฮะคนเข้าฌานมีบางคนเข้าไม่ถนัดด้วยเหรอบางคนจะคิดฉันไม่เคยรู้เลยฉันนึกว่าคนได้ฌานก็เข้าฌานได้สบายคนเรามีความสามารถไม่เท่ากันนะและความฝึกฝนที่ไม่เท่ากันก็มีผลดังนั้นบางคนจะเข้าฌานแม้จะได้ฌานแล้วก็เข้าไม่ค่อยได้อาตมาเลยอุปมาเหมือนประตูอะมาถึงหน้าประตูแล้วจะเปิดก็เปิดไม่ค่อยได้ทั้งที่เคยเปิดได้แต่ก็ยังไม่ชำนาญเลยเปิดไม่ชำนาญนึกออกไหมพูดถึงเปิดประตูไม่ชำนาญอาตมาแหมนอกเรื่องนะนึกถึงแม่กุญแจโยมเคยเห็นแม่กุญแจนึงไหมที่มันเป็นแบบมันเป็นคล้องใช่ไหมแล้วเวลาเปิดมันก็จะแบบถึงคลายออกอ่ะทีนี้ตอนเปิดเวลาเสียบอ่ะมันจะมีแบบว่ามันจะเป็นเหมือนกับไอ้ช่องเล็กๆต้องให้ตรงช่องมันอ่ะธรรมดาเหมือนอย่างถ้าเป็นพวกลูกบิดธรรมดามันก็คือเสียบปุ๊บเข้าไปเลยอ่ะแต่นี่มันเหมือนว่ามันมีสองล็อกอ่ะช่องบนกับช่องล่างมันจะต้องให้ตรงกันแล้วจึงสอดได้อ่ะแล้วมันคอยจะไม่ตรงกันมันคอยจะเบี้ยวอ่ะเราต้องคอยเคลียร์ตมาเคยแบบนั่งเขี่ยตั้งนานเขี่ยเท่าไหร่มันก็ไม่ตรงสุดท้ายวิธีดีที่สุดคือปาทิ้งเอาแบบใหม่มาใส่ดีกว่าแบบนี้มันใช้ยากมากมันไม่เหมือนทั่วไปทุกวันนี้ที่เห็นไหมมันส่วนใหญ่มันจะเสียบปุ๊บก็หมุนได้เลยใช่ไหมแต่แบบที่ตมาว่าใช้ยากเนี่ยเห็นง่ายที่ไหนเห็นง่ายที่อินเดียใครเคยไปอินเดียแล้วเคยเจอกุญแจแบบนี้บ้างอ่ะมันจะแบบลูกมันจะดูกลมๆอ่ะตัวลูกมานะแล้วก็จะมีคล้องมานะก่อนตัวข้างล่างมันจะกลมๆส่วนใหญ่ของเราที่เราเจอตัวนี้ส่วนใหญ่ข้างล่างมันจะเป็นสี่เหลี่ยมถูกไหมอันนี้จะเป็นกลมๆแล้วก็จะมีตรงช่องเล็กๆอ่ะโอ้โหจิ้มอยู่นั่นแหละยิ่งเวลามืดๆมองไม่เห็นนะโอ้โหเห็นแล้วแบบหมุนอยู่ตั้งนานหมุนอยู่ตั้งนานนะที่วัดไทยในอินเดียชอบใช้อ่ะเพราะในอินเดียเขาชอบใช้บ้างอ่ะหมุนยากมากโอ้ยสุดท้ายแบบไม่ไหวถ้าใช้งี้นะปาทิ้งดีกว่าเอากุญแจธรรมดาง่ายใช้ง่ายกว่าเยอะแบบบ้านเราอ่ะกลับมาในเรื่องแล้วคือจะบอกโยว่าเนี่ยบางครั้งบางอย่างเนี่ยเราไม่ชำนาญทำช้าไปเจอแขกอินเดียเขาหมุนนะโยมเราบอกฮะสองวิเลยนะหมุนแล้วเราโอตาแล้วสองวิมันหมุนได้แล้วหรอวะเนี่ยไวจังวะบางทีเราใช้เวลาเกือบเป็นนาทีนะยังหมุนไม่ได้อ่ะโอ้โหเราบอกความชำนาญเขาสูงจริงๆไว้เฮ้ยเขาจิ้มยังไงไม่รู้จึ๊กหมุนได้เลยเราก็โอ้โหชำนาญจริงเนี่ยแบบนี้เลยคนที่ได้ฌานถ้าไม่ชำนาญก็จะเข้าฌานไม่ได้อย่างวสีนะคือไม่มีความชำนาญความสามารถในการเข้าติดขัดนะคนที่ไม่ชำนาญและเมื่อเข้าเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถอยู่ได้ตามกำหนดเวลาที่เราเข้าเราเรียกว่าอธิษฐานวสีเช่นเราต้องการอยู่5วันก็อยู่ครบ5วันไม่มีขาดไม่มีเกินคนที่ไม่ชำนาญอาจจะออกจากฌานก่อนหรือหลังเวลาที่ตั้งใจไว้เป็นพวกไม่ชำนาญพวกชำนาญเนี่ยจะพอดีและเมื่อถึงตอนจะออกแล้วเนี่ยถ้าคนที่ชำนาญก็จะออกได้โดยไม่ติดขัดเช่นเดียวกันตอนเข้าก็ไม่ติดขัดเรียกว่าสมาปัชนะตอนออกก็ไม่ติดขัดเรียกว่าวุฏฐานะและเมื่อออกเสร็จแล้วก็มีการเอาองค์ฌานมาพิจารณาการพิจารณาองค์ฌานเหล่านั้นก็มีความชำนาญในการพิจารณาเรียกว่าปัจเจเวขณะวสีความชำนาญทั้งหมดเหล่านี้จะช่วยให้สามารถทำฌานสูงขึ้นไปได้เรื่อยๆในการแสดงอภิญญาก็เช่นเดียวกันนะก็ต้องอาศัยความชำนาญเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันกลับมาดูหน้า239ของเราตามเดิมนะนะ239เนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำให้ชำนาญจึงจะแสดงอภิญญาได้ความชำนาญที่เราเกิดขึ้นเพื่อจะแสดงอภิญญาเนี่ยท่านบอกอย่างนี้ว่าฝึกฝนให้ชำนาญในการเพ่งกสิณกับเข้าสมาบัติมี2อย่างนะที่เราต้องชำนาญถ้าโยมจะทำอภิญญานะเอาหลักการไปก่อนเนอะเมื่อไหร่ได้ฌานแล้วก็จะได้ทำอภิญญาได้นะมี2เรื่องนะโยมที่ต้องชำนาญนี่กสิณกับสมาบัติกสิณเนี่ยต้องชำนาญในกสิณทั้ง8อย่าง8ข้อแรกอ่ะคือกสิณเกี่ยวกับดินน้ำไฟลม
แล้วก็สีต่างๆสีเขียวเหลืองแดงสีขาว8อย่างอีก2อย่างเขายกเว้นอากาศกสิณกับอาโลกกสิณทำไมเขาต้องเว้นด้วยล่ะเนี่ยนะโดยปกติจริงๆแล้วเขาต้องใช้กสิณทั้ง10นั่นแหละแต่ว่าอากาศกสิณเนี่ยเฉพาะอากาศนะอากาศกสิณเนี่ยจะเป็นกสิณที่ต้องเพิกเพื่อให้ได้อรูปฌานนั่นก็แปลว่าเหมือนกับว่าคืออากาศมันเป็นช่องว่างมันเป็นความว่างเปล่าเราต้องเพิกอยู่แล้วเพื่อให้ได้อรูปฌานจึงไม่จำเป็นต้องทำให้ชำนาญเพราะเราชำนาญอยู่แล้วเราชำนาญอยู่แล้วไงเลยต้องเพิ่มกสิณที่เหลือให้ชำนาญส่วนอาโลกะอาโลกะคือแสงสว่างแสงสว่างมันก็จะว่าไปมันก็ดูคล้ายกับช่องว่างอยู่อะมีความใกล้เคียงกันอยู่ดังนั้นก็เขาจึงเว้นไปด้วยแต่กสิณที่เหลืออีก8อย่างเนี่ยต้องอาศัยเพ่งด้วยตาล้วนๆเลยนะที่มีตัวให้เพ่งช่องว่างกับแสงสว่างเนี่ยยังมีการเพ่งที่แบบไม่ได้เพ่งมองตัวกสิณด้วยตาจริงๆใช้ตาเพ่งก็จริงแต่มันเพ่งเหมือนเพ่งเพื่อหาจุดช่องว่างเพ่งเพื่อดูให้เห็นแสงสว่างแต่กสิณอื่นต้องเพ่งตัวกรรมฐานโดยตรงยกตัวอย่างเช่นอย่างปฐวีกสิณจะต้องทำกสิณดินออกมาแล้วก็เพ่งจริงๆแต่ถ้าอย่างอากาศเนี่ยคือทำเป็นช่องว่างๆให้เห็นความว่างเปล่าแล้วก็เพ่งความว่างเปล่าแสงสว่างก็เช่นเดียวกันต้องทำช่องให้มีแสงสว่างลอดแล้วก็เพ่งแสงสว่างซึ่งแสงสว่างมันก็เป็นเหมือนความว่างเปล่าคือไม่มีตัวตนไม่มีอะไรดังนั้นกสิณ8อย่างที่เหลือซึ่งมีตัวตนมีสิ่งที่เราเพ่งจริงๆสิ่งเหล่านั้นจะต้องทำให้เกิดความชำนาญต้องชำนาญ2อย่างนะซึ่ง3ข้อแรกเป็นการฝึกเพื่อความชำนาญในกสิณโดยการทำอย่างนี้คือเขาเรียกว่ากสินานุโลมะโตกสินะปฏิโลมะโตและกสินานุโลมะปฏิโลมะโตจริงๆแล้วมันมี3ตัวนะตัวแรกคือคำว่ากสินตัวที่2คือคำว่าอนุโลมหรือปฏิโลมข้อ1เนี่ยอนุโลมข้อ2เนี่ยปฏิโลมข้อ3เนี่ยคือทั้งอนุโลมและปฏิโลมแล้วก็คำสุดท้ายก็คือคำว่าโตเนี่ยคือโดยนะโดยแปลว่าโดยเพราะฉะนั้นแปลว่ากสินานุโลมะโตคือการเพ่งกสิณไปโดยลำดับไปตามลำดับอนุโลมเนี่ยคือไปตามลำดับส่วนปฏิโลมคือย้อนกลับโยมเคยได้ไหมว่าย้อนอนุโลมอนุโลมก็คือเหมือนโอเคเหมือนไปตามลำดับให้ไปครับเงี้ยย้อนให้แต่ถ้าไม่อนุโลมเมื่อไหร่คือไม่อนุโลมไม่ได้ต้องย้อนกลับมาต้องย้อนกลับไม่อนุโลมไม่อนุโลมเพราะนั้นต้องกลับมาใหม่กลับมาเริ่มใหม่ก็คือปฏิโลมเรียกว่าย้อนกลับนั่นก็คือเหมือนโยมนับ1ถึง10อ่ะนับ1ไปถึง10เขาเรียกว่านับโดยอนุโลมแต่ที่โยมนับย้อน10มาหา1เรียกว่าโดยปฏิโลมนั่นเองไปก็กลับแปลว่าในกสิณน่ะจะต้องเพ่งกสิณ1แล้วก็กสิณที่2 3 4ไปตามลำดับแต่ถ้าปฏิโลมคือเพ่งย้อนกลับก็คือเริ่มจากกสิณข้อสุดท้ายก่อนนะย้อนกลับมาหาข้อแรกกสิณอันแรกคืออะไรปฐวีนะเพราะนั้นเรามาดูคำอธิบายเลยดูหน้าที่240เขาอธิบายว่าอย่างนี้เลยคำอธิบายว่าเนี่ยก็คือเนี่ยดูนะเพ่งปฐวีกสิณเข้าปฐมฌานหรือเข้าฌานอื่นเสร็จแล้วพอหลังจากเข้าฌานเสร็จแล้วด้วยปฐวีกสิณก็ให้ออกแล้วก็มาเพ่งอาโปไปเข้าฌานเดิมงงไหมก็คือเพ่งปฐวีกสิณเข้าปฐมฌานแล้วออกมาเสร็จเพ่งอาโปกสิณเข้าปฐมฌานออกมาใหม่เพ่งวายโยกสิณเข้าขอไปเตโชกสิณเข้าปฐมฌานต่อไปออกมาเพ่งวายโยกสิณเข้าปฐมฌานแล้วก็มานีลกสิณเข้าปฐมฌานปีตกสิณโลหิตกสิณโอทตกสิณไล่ไปเรื่อยๆแค่ฟังดูเราก็รู้สึกเหนื่อยแล้วเนอะเข้าออกเข้าออกโยมนึกภาพนะเกิดสมมติเข้าฌานเหมือนเข้าประตูอะ
เข้าประตูเสร็จเอาออกใหม่เข้าประตูเอาออกใหม่เข้าประตูออกใหม่ๆเข้าออกอยู่นั่นน่ะแต่เขาทำเพื่ออะไรเพื่อความชำนาญในการเข้าในการออกเข้าออกการที่เปลี่ยนกรรมฐานบ่อยๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วยังเข้าได้เรื่อยๆมันจะทำให้เราชำนาญขึ้นโยมเคยฟังเรื่องที่ตอนพระพุทธเจ้าของเราแสดงยมกะปฏิหารไหมปราบเดรัจฉีที่เมืองสาวัตถีที่นอกเมืองสาวัตถีเคยได้ยินไหมบางท่านก็ทำหน้านิ่งๆบางท่านก็บอกไม่เคยบางท่านก็นิ่งๆตกลงไม่รู้เคยหรือไม่เคยที่เขาบอกว่าพระพุทธเจ้าแสดงยมกปฏิหารเสร็จแล้วก็ขึ้นไปจำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงแสดงพระพิธรรมโปรดพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึง1พรรษาในพรรษาที่7พอครบ3เดือนในวันขึ้น15ค่ำเดือน11เดี๋ยวตอนจะลงพูดถึงวันขึ้นแต่ตอนขึ้นไม่พูดเลยนะเอาใหม่ตอนที่พุทธเจ้าวันขึ้น15ค่ำเดือน8พระพุทธองค์ทรงแสดงยมกะปฏิหารปราบเดรัจฉีอันเนื่องมาจากเดรัจฉีน่ะท้าพระภิกษุแสดงฤทธิ์เพราะเห็นว่าพุทธเจ้าบัญญัติห้ามพระภิกษุแสดงฤทธิ์โดยเด็ดขาดเดรัจฉีก็เลยท้านะก็เรียกเหมือนปากดีอ่ะเนาะคือแบบพอเห็นว่าพุทธเจ้าห้ามไม่ทําก็เลยท้าซะเลยพระภิกษุหลายรูปก็แบบโอ้พยายามอยากจะทําไปทูลขอพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ไม่อนุญาตแล้วสุดท้ายพุทธเจ้าก็รับคําท้าเคยฟังมั้ยตอนที่รับคําท้านะพระเจ้าพิมพิสารก็ถามพระพุทธเจ้าเพราะตอนนั้นอยู่ที่เมืองราชคฤห์ไม่ได้เอ่ยชื่อกษัตริย์ผิดนะอยู่คนละเมืองเพราะว่าที่สาวัตถีเนี่ยกษัตริย์เขาชื่อพระเจ้าประเสนที่โกศลส่วนในตอนนั้นอยู่ราชคฤห์เนี่ยพระเจ้าพิสารก็ถามอ้าวทําพูดภาษาชาวบ้านนะอ้าวพระองค์อ่ะเพิ่งสั่งห้ามไม่แสดงฤทธิ์แล้วพระองค์ไปแสดงฤทธิ์เองเนี่ยทําไมทําอย่างเงี้ยพูดแบบชาวบ้านก็คงประมาณเนี้ยแต่สมัยนั้นก็คงพูดอะไรนะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระพุทธองค์ทรงห้ามแสดงฤทธิ์แล้วกันไหนเล่าทำไมพระพุทธองค์ทรงรับคำท้าเองเสียเล่าอะไรประมาณนี้นะภาษาฟังดูแล้วปวดหัวก็คือถามนั่นแหละพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่ผิดนะที่พระองค์แสดงรับคำท้าเนี่ยไม่ผิดอะไรเพราะว่าบัญญัติห้ามเนี่ยที่ใครทำภิกษุทำแล้วจะผิดเป็นอาบัติเนี่ยเป็นการห้ามเฉพาะภิกษุไม่ได้ห้ามพระพุทธเจ้าพระเจ้าพิสารก็คงทำหน้าฉงนไงงงอ้าวพูดเหมือนเล่นลิ้นยังไงก็ไม่รู้คงจะประมาณนั้นอ่ะพระพุทธองค์ก็เลยบอกว่าอ้าวเหมือนมหาบพิตรอ่ะสั่งห้ามคนเก็บลูกมะม่วงในสวนของพระองค์อ่ะห้ามใครเก็บโดยเด็ดขาดแล้วพระองค์ไปเก็บเองจะมีความผิดไหมห้ามคนอื่นเก็บอ่ะใครเก็บมีความผิดอ่ะแล้วพระองค์ไปเก็บเองผิดไหมพระเจ้าพิสารเก็บเองพระเจ้าพิสารบอกอ้าวไม่ผิดสิไม่ผิดเพราะมะม่วงเป็นของกระหม่อมจะผิดได้อย่างไรเราห้ามคนอื่นอย่างเดียวพระเจ้าบอกอ้าวนั่นแหละเหมือนกันเลยที่ห้ามแสดงฤทธิ์คือห้ามภิกษุเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงเองผิดไหมไม่ผิดนะแล้วพระองค์ก็เลยรับคำท้าแล้วก็เลยจะแสดงฤทธิ์ก็นัดหมายเรียบร้อยกำหนดวันคือขึ้น15ค่ำเดือน8ทรงแสดงฤทธิ์ที่มุชานเมืองสาวัตถีปราบเหล่าเดรัจฉีให้สิ้นพยศเพื่อเห็นว่าฤทธิ์ของพระองค์เนี่ยมีมากกว่าเยอะนะเสร็จแล้วก็พระองค์ก็เสด็จไปจำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงไปแสดงพระพิธรรม7คัมภีร์โปรดพุทธมารดาหลังจากแสดงเสร็จครบ3เดือนขึ้น15ค่ำเดือน11พระองค์ก็เสด็จลงจากดาวดึงที่เมืองสังกัสสนครที่เราเรียกกันว่าวันตักบาตรเทโวโรหณะนั่นน่ะนึกออกไหมนั่นแหละตักบาตรเทวรนะก็คือมาจากตอนที่พระองค์เสด็จลงจากดาวดึงตอนที่หลังจากไปโปรดพระพิธรรม7คัมภีร์แก่พุทธมารดาเรียบร้อยแล้วตรงที่แสดงฤทธิ์ยมกะปฏิหารน่ะคือแสดงฤทธิ์เป็นคู่ๆท่านแสดงไว้หลายอย่างแต่มีอย่างหนึ่งที่จะเล่าให้ฟังก็คือท่านทรงแสดงฤทธิ์โดยให้น้ำร้อนไหลออกจากพระหัตถ์ข้างหนึ่งเรียกพระหัตถ์ก็ไม่ถูกนะแขนอะพระหัตถ์เหมือนมือเนาะอันนี้แขนเป็นเหมือนแขนทำพูดง่ายเหมือนแขนพระองค์เนี่ยเป็นเหมือนเขาเรียกแขนนี่คืออะไรพระกรเนาะพระกรนี่ไม่ได้หมายถึงข้อมือเหรอช่างมันเถอะเนาะ
เดี๋ยวก็เป็นงงอยู่กับศัพท์เลยนะพระกรพระหัตถ์หรืออะไรท่อนแขนอ่ะเอาง่ายๆท่อนแขนให้น้ําร้อนไหลออกจากท่อนแขนข้างหนึ่งแล้วก็น้ําเย็นไหลออกจากท่อนแขนอีกข้างหนึ่งพูดง่ายเหมือนว่าท่อนแขนเป็นเหมือนคล้ายๆท่อน้ําร้อนน้ําเย็นอ่ะนั่นน่ะให้ไหลออก2ข้างเขาเรียกว่าแสดงเป็นคู่ๆก็คือเรียกว่ายมกยมกะปฏิหารหรือยมกปฏิหารก็คือเป็นคู่ซึ่งการที่พระองค์ทรงทำอย่างนั้นได้เนี่ยต้องใช้ความสามารถในการเข้าฌานโดยอาศัยปฐวีกสิณเอาเข้าไปอาโปกสิณและเตโชกสิณอย่างรวดเร็วเพราะว่าอาโปกสิณจะทำให้น้ำไหลได้ส่วนเตโชกสิณจะทำให้น้ำร้อนน้ำเย็นคือต้องใช้ทั้งสองอย่างดังนั้นท่านต้องเข้าฌานโดยอาศัยทั้งเตโชกสิณและอาโปกสิณสลับกันอย่างรวดเร็วแล้วก็ทำให้เกิดเป็นฤทธิ์ขึ้นมานั่นเองนึกออกไหมนั่นแหละต้องอาศัยความชำนาญจึงจะทำได้ไม่งั้นจะทำไม่ได้ไงจะทำได้แบบช้าๆทำได้แบบไม่เป็นคู่จริงอ่ะมันช้าแต่นี่ท่านทำเป็นคู่เนี่ยคือหมายความว่าโยมมองเนี่ยโยมจะรู้สึกเลยว่ามันมาพร้อมกันเลยทั้งน้ำร้อนเย็นมาพร้อมกันอย่างรวดเร็วมันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละคือลักษณะของความชำนาญพอนึกถึงนี้ปั๊บอ๋อนี่เองคนที่จะแสดงอภิญญาตึงต้องชำนาญในเรื่องพวกนี้เนี่ยเขาจึงต้องเข้าปฐวีกสิณใช้คำว่าเข้าเดี๋ยวงงเอาใหม่เขาจึงต้องเพ่งปฐวีกสิณเข้าฌานแล้วก็สลับมาเพ่งกสิณอื่นเข้าฌานไปเรื่อยๆตามลำดับเขาว่าตามลำดับคือต้องไล่ลำดับด้วยนะลำดับตามที่เราท่องกันอะที่เราท่องกันมีลำดับนะนี่ไงลำดับเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนี่ยมีลำดับอยู่กสิณดินน้ำไฟลมสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวช่องว่างแสงสว่างมันจะมีลำดับของมันอยู่เนี่ยอันนี้เขาบอกให้ใช้กสิณ8พอนะ2ข้อสุดท้ายไม่ต้องไม่ต้องนะข้อที่1คือเข้าไปตามลำดับโดยไม่สลับฌานต้องใช้ฌานเดิมนะแต่เปลี่ยนกสิณไปเรื่อยๆอันที่สองก็คือแบบเดียวกันแต่ย้อนกลับก็คือเข้าฌานเดิมโดยเปลี่ยนกสิณไปเรื่อยๆเหมือนกันแต่เป็นระบบย้อนเข้าใจนะนะคำว่าย้อนก็คือแปลว่าต้องเริ่มจากอะไรอะโอทาตะแล้วก็มาไล่มาเรื่อยๆจนกลับมาถึงปฐวีนะย้อนมาเนี่ยเริ่มเข้าจากโอทาตะก่อนเนี่ยแล้วย้อนมาเรื่อยๆส่วนข้อ3ก็คือทั้งไปตามลำดับแล้วก็ย้อนกลับอันนี้คือ two in one ไปตามลำดับด้วยแล้วเสร็จแล้วก็ย้อนตามลำดับแล้วก็ย้อนโอ้โห3ข้อนี้ยังไม่เปลี่ยนฌานนะยังใช้ฌานเดียวกันแต่เปลี่ยนกสิณไปเรื่อยๆเพื่อฝึกกสิณให้ชำนาญพอข้อ4 5 6สลับกันคือ4 5 6เป็นการเปลี่ยนฌานเดี๋ยวดูข้อ4ก่อนนี่เข้าฌานตั้งแต่ปฐมฌานไปเรื่อยๆจนถึงเนวะก็คือเปลี่ยนฌานไปเรื่อยๆนะอันนี้พูดถึงการเปลี่ยนฌานอย่างเดียวโดยไม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนกสิณแต่เปลี่ยนฌานก็คือเข้าไปทีละฌานตามลำดับข้อ5ก็คือเข้าแบบย้อนกลับคือเริ่มจากเนวะจนมาถึงปฐมฌานเราเคยเห็นใช่ไหมตอนที่พระเจ้าจะปรินิพพานอ่ะพระเจ้าจะเข้าฌานไปตามลำดับแล้วก็มีย้อนกลับเคยฟังไหมโยมบางท่านก็พอพูดพอถามอะไรเคยฟังไหมก็นั่งหน้านิ่งๆไว้บางท่านก็แบบไม่เคยแล้วไม่เคยเลยแสดงเป็นผู้บริสุทธิ์ใหม่เอี่ยมไม่ค่อยได้เคยฟังอะไรดีๆๆใส่อะไรไปก็ของใหม่หมดดีๆเพราะว่าบางท่านมีของเก่าแล้วบางอย่างของเก่าที่มีดันผิดขึ้นมาเนี่ยไปไล่ของเก่าที่ผิดออกเนี่ยโอ้โหไล่ยากมากจำแม่นยังกับอะไรไม่รู้ยังกับปริงเลยอะทีผิดๆนะจำแม่นนะไอ้ทีที่ถูกๆจำไม่ค่อยแม่นอะไรที่ถูกๆเล่าไปนะลืมหมดอะไรที่ผิดๆจำแม่นนะข้อมูลอะไรผิดๆนะโอ้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรแต่มาแปลกใจมากข้อมูลผิดจำแม่นมากแล้วไล่ออกยากด้วยนะพูดถึงตอนที่พระเจ้าปรินิพพานเนี่ยก็คือตอนที่พระเจ้าปรินิพพานเนี่ยพระอนุรุทธะเข้าฌานแล้วดูตามว่าพระเจ้ากำลังเข้าฌานไหนพระเจ้าจะเข้าฌานตั้งแต่ปฐมทุติตติจตุแล้วก็ไปอรูปไปตามลำดับแล้วก็ย้อนกลับมาจนถึงปฐมอีกทีนึงแล้วก็ไปตามลำดับอีกรอบหนึ่งโดยไปถึงรูปฌานสุดท้ายก็คือจตุตถฌานจตุตถฌานจริงๆก็คือปัญจมฌานนี่แหละแต่พระพุทธเจ้าแบบ
เป็นแบบจตุกนัยก็คือมีแค่4ฌานก็คือฌานที่4ก็คือเปรียบเหมือนปัญจมฌานที่เรากำลังเรียนเนี่ยท่านออกจากรูปฌานสุดท้ายท่านก็ปรินิพพานเพราะฉะนั้นแปลว่าพุทธเจ้าเข้าฌานหมดคือถ้านับรูปฌาน4อรูปฌาน4นะก็คือเข้าไป4แล้วก็4ไปตามลำดับจากนั้นก็ย้อนกลับมาทางเนี้ย4กับ4แต่เผอิญอันสุดท้ายอ่ะมันไม่ได้เข้าซ้ำอ่ะนึกออกไหมคือพอเข้าสุดท้ายเสร็จออกมาก็ต้องย้อนกลับมาก็ต้องย้อนอันนี้เลยดังนั้นก็เลยอันสุดท้ายเหมือนไม่นับนับครั้งเดียวไงนึกออกไหมก็เลยขาไป4เป็น8ขากลับมาเหลือ7ก็รวมเป็น15แล้วก็ขาไปอีกรอบหนึ่งคราวนี้ไปแค่4แต่ว่าอันแรกไม่นับเพราะว่าออกจากแรกก็เข้าฌานที่2เลยก็กลายเป็นมาอีก3ก็กลายเป็น18แปลว่าท่านเข้าฌานออกฌานทั้งหมด18ครั้งอะโยมงงไหมที่บอกทำไม1อะไรไม่นับอะก็ถามว่าโยมนับนะโยมลองนับ1ถึง10แล้วย้อนกลับ10มาถึง1สิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วย้อนนะ9 8 7 6 5 4 3 2 1ถามว่าโยมนับ10กี่ครั้งครั้งเดียวเห็นป่ะแต่โยมนับเลขอื่นกี่ครั้ง2ครั้งใช่ป่ะเพราะนั้นพอย้อนกลับเนี่ยอันสุดท้ายมันจะไม่โดนนับซ้ำไงมันจะย้อนกลับมาก็เหมือนฌานอ่ะออกจากฌานสุดท้ายปุ๊บก็เข้าฌานย้อนกลับมาเลยไม่ใช่ออกจากฌานสุดท้ายปุ๊บก็เข้าฌานสุดท้ายอีกรอบนึงไม่ใช่อ่ะนึกออกมั้ยมันก็เลยทำให้ฌานสุดท้ายจะไม่โดนนับไงไม่โดนนับรอบ2อ่ะไม่งงเด้อแต่ถ้างงก็ช่างมันเถอะมันแค่นับจำนวนนะไม่ต้องซีเรียสแค่เข้าใจว่าอ๋อคือไปตามลำดับแล้วย้อนกลับอันนี้ก็เหมือนกันนะคราวนี้เป็นการเข้าฌานไปตามลำดับอยู่ในข้อ4ใช้คำว่าตรงนี้ไม่มีภาษาบาลีต้องกลับมาดูตรงนี้อีกนะภาษาบาลีใช้คำว่าฌานานุโลมโตคือเข้าฌานไปตามลำดับแล้วก็ข้อ5ฌานะปฏิโลมโตเข้าฌานแบบย้อนกลับแล้วก็ข้อ6ฌานานุโลมะปฏิโลมโตเข้าฌานแบบไปตามลำดับและย้อนกลับงงไหมก็เพราะฉะนั้นข้อ4 5 6คล้ายๆกับ1 2 3 4นั่นแหละเพียงแต่1 2 3 4เนี่ยเปลี่ยนกสิณไปเรื่อยๆแต่4 5 6คือเปลี่ยนฌานไปเรื่อยๆนั่นเองแปลว่าข้อ4 5 6เปลี่ยนกสิณไหม4 5 6เปลี่ยนกสิณไหมไม่เปลี่ยนนะไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นเปลี่ยนกสิณไม่เปลี่ยนกสิณเนี่ยตมาก็เป็นห่วงนะกลัวโยมไม่เข้าใจทางที่บางทีโยมอาจจะบอกว่าฉันเข้าใจแล้วแหละนะแต่ก็กลัวไม่เข้าใจก็เลยเขียนใหม่รอบนึงก็คือข้อ1นะ2 3นะเนี่ย1นะ1ก็คือกสิณน่ะกสิณ8อ่ะกสิณ8นะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเริ่มจากปฐวีไปจนถึงโอทาตะคือกสิณข้อที่8เนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะโดยที่ฌานไม่เปลี่ยนก็คือยังคงใช้ฌานเดิมนะฌานไม่เปลี่ยนเข้าฌานเดิมโดยที่เปลี่ยนกสิณไปเรื่อยๆตามลำดับส่วนข้อ2ก็คือสลับด้านกันก็คือกสิณ8อย่างเนี่ยเริ่มจากอะไรโอทาตะแล้วก็ย้อนกลับมาจนถึงปฐวีโดยที่ฌานไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมข้อ3ก็คือกสิณ8อย่างเนี่ยเริ่มจากปฐวีไปจนถึงโอทาตะนะนะไปถึงโอทาตะนะแล้วก็ย้อนกลับมาจากโอทาตะกลับมาจนถึงปฐวีโดยที่ฌานไม่เปลี่ยนนึกออกไหมก็คือลักษณะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าข้อ4 5 6สลับกันก็คือนะข้อ4 5 6เนี่ยเปลี่ยนฌานไปเรื่อยๆนะข้อ4เนี่ยก็คือฌานน่ะเปลี่ยนไปเรื่อยๆโดยเริ่มจากอะไรเริ่มจากปฐมฌานไล่ไปตามลำดับจนถึงเนวะเนวะเป็นฌานที่9ฌานสุดท้ายโดยที่กสิณไม่เปลี่ยนคือไม่ต้องเปลี่ยนกสิณนะใช้กสิณเดิมได้เลยนะเปลี่ยนแต่ฌานไปเรื่อยๆข้อ5ก็คือเปลี่ยนฌานไปเรื่อยเหมือนกันโดยเริ่มจากเนวะแล้วก็ย้อนกลับมาจนถึงปฐมโดยที่กสิณไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมข้อ6ก็คือฌานเริ่มจากปฐมเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนถึงเนวะแล้วย้อนกลับจากเนวะมาจนถึงปฐมอีกครั้งหนึ่งโดยที่กสิณไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมเนี่ยลักษณะคือแบบนี้
พอเขียนนี้ปั๊บดูง่ายขึ้นไหมบางคนบอกโอ้น่าจะเขียนตั้งนานแล้วเขียนปุ๊บก็นึกออกแล้วคันนี้พอพูดมาเรื่องนี้นานๆบางคนบอกลืมแล้วเนี่ยว่านี่เรากำลังพูดเรื่องอะไรกันเรากำลังพูดเรื่องการทำเพื่อให้เกิดอภิญญาบางคนบอกลืมแล้วนึกว่าพูดเรื่องฌานกันอยู่เนี่ยนี่ทำเพื่อให้เกิดอภิญญาแค่ฟังปริยัตินะสมัยยังอยากจะบอกเลยปวดเทศมากเลยปวดหัวยากมากลำบากนะได้ฌานมาแล้วยังต้องมานั่งทำนู่นทำนี่อยู่เนี่ยโอ้ลำบากลำบากแต่อย่างว่านะถ้าอยากได้อภิญญาอย่างมีฤทธิ์มันก็ต้องอาศัยเพิ่มความลำบากหลายๆอย่างเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่มุ่งหวังซึ่งเป็นสิ่งที่มีพลังมีคุณค่านะการมีฤทธิ์เป็นเรื่องดีแต่การมีฤทธิ์อาจจะไม่ได้ทำให้คนเป็นคนดีขึ้นเพราะความมีฤทธิ์จะไม่เกี่ยวกับเรื่องความเป็นคนดีดังนั้นถ้าคนไม่ดีไปมีฤทธิ์ขึ้นมาเขาก็จะใช้ฤทธิ์ในทางที่ไม่ดีเพราะนั้นเราก็ต้องพึงระวังเรื่องฌานเรื่องอภิญญาเป็นเรื่องเกี่ยวพวกการทำให้สงบทำให้มีฤทธิ์แต่เรื่องมรรคผลเป็นเรื่องการทำให้เกิดเป็นคนดียิ่งกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยสมถะทำให้เกิดพวกฤทธิ์วิปัสสนาทำให้เกิดเป็นคนดีถ้าเรามีคู่กันอ่ะเหมือนความรู้คู่กับคุณธรรมอ่ะคนหนึ่งมีแต่คุณธรรมไม่มีความรู้คนหนึ่งมีแต่ความรู้ไม่มีคุณธรรมอย่างเงี้ยก็เปรียบเหมือนคนหนึ่งมีแต่คุณธรรมก็คือเหมือนมีแต่ความดีสำเร็จมรรคผลแต่ไม่มีฌานไม่มีฤทธิ์อีกคนหนึ่งมีแต่ความรู้ก็คือมีแต่ฤทธิ์มีแต่ฌานอะไรพวกนี้แต่ไม่มีคุณธรรมสองคนนี้ก็จะแบบคนที่มีแต่คุณธรรมอ่ะดีกว่าคนที่มีแต่ฤทธิ์มีแต่ฌานแต่ไม่มีคุณธรรมถ้าเทียบกันนะแต่ดีที่สุดจริงๆคือต้องมีทั้งคู่เลยเนาะมีทั้งความรู้และมีทั้งคุณธรรมก็คือมีทั้งมีฤทธิ์มีฌานด้วยแล้วก็มีความบริสุทธิ์แห่งจิตใจกิเลสค่อยๆโดนทำลายออกไปนะก็คือเป็นคนดีขึ้นเรื่อยๆนะนั่นนะได้ทั้งสองอย่างถือว่าดีมากนะแต่นี่เรากำลังพูดเรื่องฌานอภิญญานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พูดในเฉพาะมุมนี้แต่ก็เตือนไว้เพราะว่าบางคนมีฤทธิ์มีอะไรก็ถ้าเป็นคนไม่ดีก็จะแย่แต่บางคนก็คิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราทำแต่มรรคผลไม่ดีเหรอฌานอภิญญาไม่ดีเท่าไหร่เลยอย่างเงี้ยถ้าพูดอย่างนี้อาตมาก็จะบอกว่าไม่จริงนะฌานวิญญาก็จะมาบอกไม่ดีไม่ได้ฌานวิญญาก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะเหมือนคนที่มีความรู้อ่ะจริงก็เป็นเรื่องดีแต่เพียงแต่ว่าเมื่อถ้าความดีไม่มีมันก็จะแย่ไงเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเสริมความดีไปด้วยเหตุนี้แม้เราจะไม่สำเร็จมรรคผลแต่ถ้าเรามีความดีระดับหนึ่งเมื่อเราได้ฌานขึ้นมาก่อนเนี่ยมีฤทธิ์ก่อนเนี่ยเราก็จะไม่ใช้ในทางที่แย่ๆเพราะเราก็มีคุณธรรมระดับหนึ่งเพียงแต่คุณธรรมเราอาจจะยังไม่พอที่จะสำเร็จมรรคผลแต่เราก็จะสามารถใช้ความรู้ในเรื่องของฌานฤทธิ์เนี่ยไปใช้ให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและต่อคนอื่นได้เช่นเดียวกันดังนั้นจะมาบอกว่าถ้าใครจะบอกว่างั้นความรู้ตรงนี้ไม่ดีอ่ะไม่ได้นะดีเพราะถ้าไม่ดีพระเจ้าจะสอนไว้ว่าอย่าทำสิ่งใดที่ไม่ดีพระเจ้าจะสอนไม่ให้ทำถูกไหมสอนไว้แล้วบอกสิ่งนี้ไม่ควรทำแต่ถ้าสิ่งใดดีพระเจ้าจะสอนแล้วบอกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ควรทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องฌานเรื่องฤทธิ์ก็เป็นเรื่องดีเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้สภาพจิตใจเราดีขึ้นจนกระทั่งเป็นคนที่หมดจากกิเลสแค่นั้นเองแต่มันดีในอีกมุมหนึ่งนะหกข้อเนี่ยเป็นเรื่องความชำนาญที่เกิดขึ้นโดยอาศัยการเปลี่ยนกสิณไปเรื่อยๆสามข้อกับเปลี่ยนฌานไปเรื่อยๆอีกสามข้ออันที่แรกเรามาดูต่อแล้วข้ออื่นว่ายังไงกันบ้างนะข้อ7ข้อ8เอาข้อ7ข้อ8ก่อนแล้วกันนะข้อ9ด้วยนั่นแหละเอา3ข้อแล้วกันเอาข้อ7ข้อ8ข้อ9คราวเนี้ยเข้าทั้งฌานกับกสิณน่ะมาปนกันน่ะปวดหัวเลยอ่ะคราวเนี้ยมาปนกันเลยอ่ะเดี๋ยวดูกันนะข้อ7 8 9เนี่ยก็คืออ้าวโอเคข้อ7ก็บอกว่าชานุกกันติกะโตข้อ8กาสีนุกกันติกะโตข้อ9ชานะกาสีนุกกันติกะโตข้อ7นี่คือเน้นไปที่ฌานคือก
การเข้าฌานโดยข้ามฌานไปตามลำดับฌานเข้าฌานโดยการข้ามฌานไปตามลำดับแห่งฌานอะหลายร้อยครั้งก็คือการเข้าฌานโดยข้ามฌานมันมี9ใช่ไหมโยมเข้าปฐมแล้วก็ข้ามไปเข้าตติปัญจนึกออกไหมคือแทนที่จะเข้าตามลำดับก็ตามลำดับเหมือนกันแต่ใช้ระบบข้ามฌานไป1ฌานเข้าฌานที่1เข้าฌานที่3เข้าฌานที่5เข้าอรูปที่1เข้าอรูปที่3อะไรเงี้ยข้ามไปเรื่อยๆนะไปตามลำดับเพื่อให้ความชำนาญในการเข้าฌานมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นข้อนี้จริงคล้ายๆกับข้อ4นะแต่เพียงแต่ข้อ4เขาไปตามลำดับแบบไม่ข้ามข้อ7ไปตามลำดับแบบข้ามนะแล้วต่อมาข้อ8เนี่ยคือเข้าฌานเนี่ยโดยการเพ่งกสิณข้ามกสิณเหมือนข้อ1อ่ะนะข้อ1แต่ข้อ1ไปตามลำดับแบบไม่ข้ามข้อ8ไปตามลำดับแบบข้ามฟังน้ำมึนเลยส่วนข้อ9คือเอาทั้งฌานและกสิณมาเข้าไปตามลำดับแบบข้ามเข้าด้วยเข้าข้ามฌานด้วยข้ามกสิณด้วยโอ้โหฟังแล้วปวดหัวเลยนะสุดพันลึกเลยนี่ๆเขาบอกว่าอย่างนี้ในหน้าที่3 241 241นะเริ่มจากข้อ7ก่อนเนี่ยเพ่งปฐวีกสิณเข้าปฐมฌานแล้วก็เพ่งปฐวีกสิณเข้าตติยฌานเนี่ยใช้กสิณเดิมแต่ข้ามฌานเห็นมั้ยแล้วก็เพ่งปฐวีกสิณเข้าปัญจมฌานแล้วก็ไปอรูปฌานเพ่งอากาศนะเข้าอากาสาออกจากอากาสาข้ามฌานไปเข้านัตถิภาวบัญญัติเป็นอารมณ์เพื่อเข้าอากินจัญญายตนะฌานแล้วที่เหลือก็ทำนองเดิมจากนั้นก็ไปกสิณที่2แล้วก็ข้ามฌานเหมือนเดิมโอ้โหเข้ากสิณที่2กสิณที่3 4ข้ามฌานไปเรื่อยๆอ่ะพอข้อ8เพ่งปฐวีกสิณเข้าฌานปฐมฌานแล้วก็ข้ามกสิณไปกสิณอื่นคืออาโปกต้องข้ามไปเตโชเข้าปฐมฌานพอออกเสร็จแล้วก็ข้ามวาโยไปเข้านีละอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นก็ไปเริ่มฌานที่2โดยทำเหมือนเดิมคือเพ่งปฐวีแล้วต่อมาก็ข้ามกสิณไปเรื่อยๆมึนไปหมดเลยอ่ะต่อไปข้อที่9บ้างอ้าวข้อที่9คราวนี้คือเอาทั้ง2อย่างเลยคือข้อที่9เพ่งปฐวีเข้าปฐมฌานแล้วก็ข้ามกสิณข้ามฌานด้วยคือข้ามกสิณจากปฐวีไปหาเตโชแล้วก็ข้ามฌานจากเข้าปฐมฌานไปเข้าตติยฌานนี่คือข้อ9นะเพื่อให้เกิดความชำนาญต่อไปดูข้ออื่นกันบ้างนะดูหน้า242ก่อนนะนี่หน้า242เขามีอย่างนี้ว่าในย่อหน้าแรกเขาบอกว่าในข้อ9นี้เนี่ยในปรมัตถทีปนีมหาดีกานะได้แสดงการเพ่งกสิณแล้วเข้าฌานข้ามไปตามลำดับเนี่ยมีความพิเศษออกไปอีกเล็กน้อยคือเพ่งปฐวีเพื่อเข้าปฐมฌานเพ่งเตโชให้ดูด้วยนะนี่เดี๋ยวโยมดูด้วยนี่เขาบอกนี่เพ่งนะกสิณเข้านี่อันนี้แถวนี้เพ่งปฐวีกสิณเข้าปฐมฌานเพ่งเตโชเข้าตติเพ่งนีละเข้าปัญจเมื่อออกจากปัญจแล้วก็มีการพิจารณาอากาศที่เคยเกิดมาแล้วแก่ตนในภพนี้เพื่อเข้าวิญญาออกจากวิญญาก็พิจารณาอากินเพื่อเข้าเนวะแล้วออกจากนั้นก็มาพิจารณานัตถิเข้าอากินแล้วก็ออกมาเพ่งปีตกสิณในการเพิกนิมิตออกให้เหลือแต่อากาศแล้วเพ่งอากาศเข้าอากาศโอ้ฟังแล้วก็ปวดหัวกันเลยนะฟังแล้วก็เหมือนค่อนข้างพิสดารนิดนึงคือกรณีของที่มหาดีกาเนี่ยดูแล้วก็จะมีความพิสดารตอนอะไรนะตอนช่วงอะไรนะช่วงที่จะกลับแหละมีอยู่นิดนึงก็ไม่มีอะไรมากยังไงก็ยังใช้ระบบการข้ามทั้งกสิณและข้ามทั้งฌานเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเวลาจะไล่ลำดับถ้าใครจะไล่แล้วไม่งงอ่ะจะต้องเอาชื่อกสิณน่ะมาตั้งไว้เนี่ยกสิณ8เนี่ยอ้าวหาไม่เจอแล้วไปไหนละอ๋อนี่ๆๆเอาชื่อกสิณมาตั้งเนี่ย
แล้วก็ไล่ฌานนะแล้วก็ไล่ฌานแล้วก็ค่อยๆเพ่งไล่ไปเรื่อยๆนะเนี่ยไล่ข้ามฌานเนี่ย1 3ข้ามกสิณเนี่ยนะ1 3 5 7อย่างเงี้ยแล้วก็ย้อนกลับมาก็คือ8 6 4 2แล้วก็1 3 5 7อะไรเงี้ยไปเรื่อยๆจิ้มคู่ไปกับฌานอ่ะฌานก็ข้ามไปเรื่อยๆเหมือนกันนะแล้วก็จะไม่สับสนนะแต่ไล่ไปเรื่อยๆเสร็จสุดท้ายเราจะมึนเอาไปดูข้อ10นิดหนึ่งนะข้อ10แต่จริงดูเวลาแล้วเดี๋ยวน่าจะต้องเหลือทิ้งไว้คราวหน้าอีกหน่อยแล้วนะบางเนี่ยนะงั้นแต่มาทิ้งข้อ10ถึง14ไว้คราวหน้าแล้วกันเพราะว่าคราวหน้าจะมีเรื่องของอภิญญา5และคือหลังจากที่มีแนวทางในการเจริญให้เกิดอภิญญาแล้วเนี่ยบาลีข้อท้ายๆและข้อสุดท้ายจะพูดถึงเรื่องอภิญญา5เรื่องฤทธิ์ต่างๆใน5อย่างเนี่ยรวมทั้งเรื่องของโลกุตระอภิญญาเนี่ยอีกนิดเดียวแล้วก็จบคราวหน้าเนี่ยดูแล้วจบน่าจะจบและเรื่องของสมถกรรมฐานเพราะเนื้อหาจะเหลือไม่มากแล้วนะนิดเดียวนะฝากทิ้งไว้นี่ส่วนนี้ทิ้งไว้คราวหน้าก็แล้วกันแต่ว่าตมาดูปฏิทินแล้วคราวหน้าเราเจอกันอีกทีนู่นไงต้นเมษาเลยอ่ะนี่ต้นมีนาเจอกันอีกทีต้นเมษาเลยเหมือนเจอเดือนละหนนะไม่เป็นไรนะค่อยๆกลับไปย้อนลองอ่านดูนะท่านที่ยังไม่เคยมาฟังเลยเพิ่งได้ลองฟังเนี่ยอยากให้ลองเอาหนังสือไปอ่านดูด้วยก็ได้นะแล้วก็ถ้าอ่านแล้วมึนๆก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะว่าคนที่เขาอ่านด้วยเรียนด้วยเขายังมึนกันอยู่เลยนะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ค่อยเข้าใจง่ายนักหรอกอย่างที่ เพียงแต่ว่าอ่านแล้วก็อ่านดูเป็นหัวข้อหัวข้อเช่นกสิณทำยังไงนะแต่ละกสิณเนี่ยแต่ละอย่างมีวิธีพิจารณายังไงลองอ่านดูถ้าตรงนั้นจะพอเห็นภาพหรือจะลองอ่านแบบตอนเบื้องต้นเนี่ยว่าหลักการเบื้องต้นของสมถะวิปัสสนาเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยนะลองอ่านดูแล้วเดี๋ยวพอจบสมถะเนี่ยพอเริ่มวิปัสสนาเราก็ต้องปูกันใหม่ว่าเกริ่นกันใหม่ว่าสมถะกับวิปัสสนาต่างกันอย่างไรเหมือนกับไปตอนเริ่มต้นที่เราเริ่มต้นเรียนสมถะก็จะต้องเกริ่นกันก่อนว่าสมถะกับวิปัสสนาต่างกันอย่างไรนะเดี๋ยวพอเริ่มวิปัสสนาก็ต้องกลับมาพูดอีกครั้งว่ามันต่างกันยังไงนะแล้ววิธีการมันต่างกันอย่างไรอารมณ์มันต่างกันอย่างไรนะเพราะว่าบางคนนะเจริญสมถะแต่ใช้อารมณ์ของวิปัสสนาบางคนเจริญวิปัสสนาแต่ใช้อารมณ์ของสมถะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะมันทำไม่ได้มันผิดแนวทางเหมือนกับง่ายๆว่าเหมือนการเจริญกรรมฐานที่ใช้อารมณ์กรรมฐานเป๊ะเลยนะแต่แค่สลับกันอ่ะมันก็ไม่ถูกอยู่ดีอ่ะมันก็ไม่ถูกเหมือนกับกรณีที่โยมไปทำงานอ่ะสมมติอย่างคนทำงานบางทีมันมีอุปกรณ์ในการใช้งานที่ไม่เหมือนกันแต่โยมก็ไปทำงานสิ่งนั้นแหละแต่ใช้อุปกรณ์ไม่เหมือนกันโยมใช้ผิดมันก็ผิดนะยกตัวอย่างเช่นเหมือนสมมติเราไปทำเกษตรกรอ่ะโยมมีอุปกรณ์ทั้งจอบครัวเสียมมีครบเลยซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้มันก็ใช้สำหรับเกษตรกรอ่ะถูกแล้วแต่โยมจะขุดโยมไปใช้อุปกรณ์ที่มันไม่ใช่จะขุดโดยตรงมันก็จะผิดแนวทางอยู่ดีทั้งที่ตัวอุปกรณ์มันก็ถูกนะแต่เราผิดเพราะว่าเราใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์สมถะกับวิปัสสนาก็ทำนองเดียวกันนะต้องใช้กรรมฐานให้ตรงของวัตถุประสงค์ของมันเจริญสมถะก็ต้องใช้กรรมฐานของสมถะเจริญวิปัสสนาก็ต้องใช้กรรมฐานของวิปัสสนาเพราะทั้งสองอย่างเป็นกรรมฐานทั้งคู่แต่ถ้าใช้ผิดมันก็ไปคนละทางนะไปคนละทางแล้วถ้าพอใช้ผิดเสร็จแล้ววิธีการก็ผิดไปด้วยเราก็จะกลายไปอีกทางโดยอัตโนมัติเหมือนกับไปเจริญวิปัสสนาแต่ใช้แบบสมถะล้วนๆไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งจิตก็สงบแล้วเกิดได้ฌานขึ้นมาก็อาจจะเป็นไปได้เพราะทำถูกแนวทางทุกอย่างเลยของสมถะอาจจะได้ฌานขึ้นมาสักวันหนึ่งแล้วโยมก็จะงงว่าเอ๊ะฉันเจริญวิปัสสนาทำไมได้ฌานวะงงมากแถมได้แต่ฌานด้วยนะมรรคไม่ได้ด้วยนะเออถ้าได้ฌานพร้อมมรรคก็ยังพอเข้าใจได้ว่าอ๋อเราคงสำเร็จมรรคแล้วได้ฌานแถมมานี่ปรากฏอ้าวได้แต่ฌานมามรรคไม่ได้งงเหมือนกันโอ๊ยมาได้ยังไงอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ถูกจะได้ไปถูกตามที่เราต้องการนะตามนั้นอ้าววันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของทุกคนขอให้กุศลเจตนานี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทุกท่านมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานในอนาคตกาลโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ